าเชื่อว่าหมอตลอดการจะคัมแบ็กให้ทุกคนได้รับชมเพราะว่ามัน EP 9แล้วมันเลยครึ่งทางแล้วจะไม่จบก็ไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะมีตะกุกตะกักติดขันนิดหน่อยตามสไตล์ช่องเรา คือต้องบอกว่าสไตล์เรามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วคือจะออกมาแบบเป็นอินโทรให้คนไปดูต่อเอง อินเทิร์นเนี่ยเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่อาจก็เซอร์ไพรส์ที่มันจบ แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆเราได้ทำมาแล้วอะแล้วก็มีความแบบผูกพันกับไทย PBS ก็เลยเดี๋ยวขอทำหมอตลอดการจบให้จบแล้วกันได้แล้ววันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มาคนเดียวมากับ ผู้แต่ง บทละครบทซีรีส์เราปรับปรุงแต่งแต่ไม่ใช่เรื่องนี้นะ พูดพับผู้ประพันธ์บทซีรีส์การแพทย์มากมายแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเราได้เราเหมือนเป็นนักปรุงแต่งเนาะเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาเบาๆเนาะกับบทละครก็ตื่นเต้นมากเลยอ่ะที่ให้พี่แซมให้เกียรติมา react หมอตลอดการกับเราแล้ววันนี้มาอยู่ที่เอพิโซดที่9แล้วแน่นอนแม่ ดาราแล้วจะแก้เกจิ้งเก่า แต่ว่าอร่อยและทำถึงคือจะบอกว่าช่วงนี้ของขาดแบบขาดสุดๆอันนี้คือ2กระปุกสุดท้ายที่หมดอายุแล้วรสชาติเป็นไงลูกรสชาติต้มยำแบบอร่อยมากทั้งกุ้งต้มยำแค่หมูต้มยำเดี๋ยวหนูต้องส่งให้แม่กินว้าส่งมานะได้เลยได้เลยเดี๋ยวแม่จะทำการรีวิวถูกต้องอุ้ยเป็นเกียรติมากแม่ชอบน้ำพริกมากเพราะแม่เป็นคนแซ่บเยอะถูกต้องดังนั้นส่งคนเหนือและคนแซ่บต้องทานน้ำพริกดาราถูกต้องเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าโอ้โหวันนี้บินมากรุงเทพเพื่อที่จะมาดูหมอตลอดกาลอ่ะไม่มาดูผู้ชายแรงโกรธคุณแม่แล้วหมอตลอดกาลเป็นยังไงบ้างในความคิดของคุณแม่โอ้เป็นซีรีส์การแพทย์ที่แบบเนาะเข้มข้นซีนแพทย์โหดมากจริงๆโหดที่สุดเท่าที่เคยมีมา ever และเพราะว่าซีนผ่าตัดซีนใดๆนี่คือแบบทำถึงเนาะถึงเครื่องเนาะถึงเครื่องถึงรถถึงชาติแล้วก็นักแสดงก็คือลงมือทำเองลงไม้ลงมือแสดงว่าไทย PBS เนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นซีรีส์ต้นแบบได้เลยในเรื่องความแบบเป๊ะความแบบซีนการแพทย์แบบสุดยอดในประเทศไทยก็แบบเป็นมาตรฐานมาตรฐานโอ๊ยมาตรฐานระดับประเทศหมอตลอดการเซตสแตนดาร์ดได้เลยเหรอแม่จริงแต่ว่าหนูทักเดี๋ยวดูทักนะพวกความสัมพันธ์ตัวละครเนาะเดี๋ยวหนูไปทักเรื่องความสัมพันธ์ตัวละครดีกว่าเรื่องการแพทย์เนี่ยให้แม่พูดแล้วกันได้เนาะเพราะมันก็แบบดูเพลินๆอ่ะเรื่องนี้ดูมา8 EP เนี่ยไม่ติดอะไรเลยเพราะแบบมันดูแบบสมูทแบบดูพอดีอ่ะดูได้เรื่อยๆใช่แต่ว่ามันสมจริงเรื่องของความประสาทคนประสาทเยอะมากหมายถึงว่าในชีวิตจริงของเราในโรงพยาบาลเจอคนแบบนี้ใช่ไหมด้วยคือมันเป็นเรื่องปกติมากที่แบบเห็นแซวอีผอให้ผู้ชายเนี่ยตัวจริงก็เป็นแบบนี้คนประสาทผอแล้วได้ตำแหน่งชอบได้ตำแหน่งใหญ่ไปกรอดูไปกรอดูแล้วก็หมอในเดี๋ยวนี้หมอในเรื่องเนี่ยก็คับคายคับคาแบบนี้หมดเนาะซีวีทงซีวีทีเนี่ยก็ฟิลพี่โทนี่ได้แล้วอินเทอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบนี้เยอะยิงนิวเนี่ยถูกเนาะชอบมั่นเกินเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเดี๋ยวพอมาดูกับพี่แซมแล้วเนี่ยรสชาติรสชีวิตมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าช่วงกลางเรื่องเนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างแบบเรื่อยๆมากเนาะจริงๆหนูว่าน่าจะ12 EP พอดีนี้มันแบบเนาะ16มันก็มันก็เป็น long story เล่ายาวๆเนาะแล้วเรื่องมันกำลังแบบยังไม่ไปไหนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเผื่อมจะเป็นการดำเนินเพราะตอนนี้ยังไม่มีปมเลยอ่ะนี่ไงเราดูกัน2คนเดี๋ยวเราก็จะมีปมของเราเองเนาะเราเปลี่ยนเราฉีกอีกเหรอเราจะฉีกเนาะใช่เพราะว่าเรามาอยู่กับนักแต่งนิยายเบอร์หนึ่งเราจะสร้างคนใหม่ใช่ใช่เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอเลยหมอตลอดการซาวนี้แม่เลือกเองหรือเปล่าแม่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วจะออกตัวเหรอไม่ใช่อะไรนะจังเลยอ่ะขอโทษนะครับไม่ไม่เป็นของทางไม่กล้าค่ะทางโปรดักชั่นพลาดอีกแจ้งว่าใครเป็นคนทำเพจนี้ปีที่แล้วเล่นงานตลอดการเลยเลิศอ่ะแม่ใช่ไหมแล้วเรื่องพลอยอ่ะนายอยากจะแข่งหรือเปล่าแม่มุมกล้องนี่แม่เป็นเจ้าของหรือเปล่ามุมกล้องสาววายขอฟิกสักหนึ่งทำไมคุณถึงคิดว่าคดีของจิตราเกี่ยวข้องกับคดีของเสียวิชัยล่ะครับ
ว่าแค่สงสัยเฉยๆค่ะจริงๆนะแม่ถ้าเราอยู่หลังกล้องอะเราควรเชียร์เขาคบกันนะมันจะได้เซ็ตสแตนดาร์ดมอนิทิเวกับคุณตำรวจจริงๆแอบเชียร์นะเนาะแอบเชียร์คู่นี้นะอยู่แล้วมันมีความแบบแม่ควรเคมีมีความเคมีแล้วความวิชาชีพเนาะจริงโรแมนติกนะสารวัตรกับฟอร์เรนซิกจิกกัดกันน่ารักมันกลมกล่อมมันเหมือนหนังช่องเจ็ดสมัยก่อนตอนเราเด็กเป็นเคมีเป็นเคมีที่ดีถูกนัททิวไอเลิฟยูหนูก็รักเหมือนกันพี่นัททิวนิวโดยนิวพี่นัททิวชอบใส่ชุดกีฬาไปกองใช่ก็ดีแล้วพี่นัททิวหนูชอบมากถามทุกครั้งก็คือแบบว่าสมัยจากพี่เด็กกับสมัยพี่เด็กแต่คุณพินภาเขาเหมือนหมอนะเนาะเนาะเหมือนหมอแบบอาจารย์สตาฟสตาฟใจดีใจดีเฟรมเนี้ยยากเลยเฟรมเนี้ยจะไปเกิดขึ้นกับภาควิชาไหนในโรงพยาบาลงงอยู่ถูกต้องนิติเวชว้ายน่ากลัวนะแม่มูดแอนโทนเนี่ยแมนขอคิดก่อนเอ็กซ์ตร้าเขาแสดงนะคนสองคนหรอสามีกับลูกชายเออก็คือเปิดตอนแรกหลอนเห็นเป็นลูกชายที่ชื่อว่าแมนเป็นอะไรหรือเปล่าคะแต่จริงก็คืออันนี้ก็คือเสียวิชัยป่ะศพเสียวิชัยชีเป็นจิตเวชหรอไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะซัพพอร์ตจิตใจนิติเวชก็ต้องทำได้ไงแบบเจอญาติผู้เสียชีวิตเขาแบบเศร้าโศกเสียใจแต่ยากนะไม่ค่อยเจอจริงหมอนิติเวชไม่ค่อยได้เจอญาติเจออะไรก็นึกถึงลูกชายนะคะลูกชายก็ตายเหมือนกันหรอลูกชายเมื่อกี้สปอยไปก่อนเลยว่าเป็นลูกชายเอาไม่ใช่เหมือนถึงว่าหนูก็นึกออกไงเพราะมันเป็นแบบคนแก่กับคนเด็กเออแล้วเป็นแบบคุณแม่แล้วก็ยืนพอผู้ศพลูกชายมันพออนุบาลได้อยู่เขาแซวเขาตัดต่อดีนะเนี่ยเห็นแล้วเขาเราเชื่อมโยงได้ใช่เก่งมากถูกต้องเป็นเวรเป็นกรรมอะไรเห็นไหมล่ะเขาโทษเวรโทษกรรมก่อนเลยโทษเวรโทษกรรมนี่แหละคนไทยแท้เวลาหมอรักษาหายขอบคุณใครขอบคุณพระเวลารักษาไม่หายโทษใครยืนยันว่าใช่คนที่ใช่คนไทยชายตระกูลนะครับทางคนที่ใช่เสียวิชัยที่โดนยิงในรถที่พลดาออกชนสูตรตอนหนูเป็นอินเทอร์หนึ่งชุดสครับหนูเป็นสีแดงนะรุ่นหนูสีนี้เลยป่ะสีนี้เลยเป็นสีแม่มงคลเรียกเคใช่ไหมใช่คือแบบทุกคนอะโหวตเป็นสีเลือดหมูหมดพรก็ดูแบบโดนเลือดไม่เป็นไรแล้วก็แบบดูเป็นสีที่แดงที่แบบเป็นนักสู้เออตัดมาทุกคนใส่ได้แค่ประมาณ 1-2 ครั้งเพราะยืนมากยืนสุดเป็นสีไม่มงคลไม่มีใครใส่อีกเลยตัดมาพ่อได้แบบเออได้ถ่ายรูปรวมกันเออเพราะเป็นสีไม่มงคลไม่ถูกฉลกกับจังหวัดละเอ็ดสื่อว่าสีนี้ไม่ได้เลยทำไงก็คือไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ได้ใส่เลยกับไม่ได้ตัดใหม่ด้วยเพราะว่าเรานัดกันสีนี้ใส่สีอื่นมาเดี๋ยวโดนก็คือไปใส่เสื้อกาวใส่เสื้อกาวเหมือนเดิมอย่างอย่างนั้นทั้งปีอะแม่นอยอะเข้าใจแล้วทำไมพลอยดาวแบบมีเคสเข้าเลยใช่สีนี้ไม่รุ่นนะแม่อาจจะไม่ใช่ปีของสีแดงตลาดสีมงคลนะเด็กถูกต้องฉุกเฉินแต่โรงพยาบาลดีนะเหมือนโรงพยาบาลชุมชนเงียบๆสบายๆวะฮัลโหลครับแม่ทำไมไม่เขียนบทให้สตาร์บีอาร์มาอยู่ด้วยอ่ะโอเคครับ ER สแตนด์บายไม่ได้เขียนบทเป็นที่ปรึกษาแล้วดูให้อินเทิร์นรับโทรศัพท์เยนิวเป็นคอลเซ็นเตอร์หรอสตาร์ไปนอนอยู่สตาร์ก็คือเธอนะคะเอาเหรอแม่เป็นหมอ ER นะคะฉันลืมว่าฉันเป็นหมอ ER ในนี้แม่ไปไหนไปไหนวะสั่งหมูกระทะมากินนะคะไม่ไปสั่งเคซีหรอเนาะเพราะเราก็อิ่มท้องแต่ว่าเรื่องความเยินเนี่ยเป็นของน้องไม่ได้มีแค่แม่มีหมอปังอีกคนนึงอ๋อไอ้เจ๊ปังก็ไม่อยู่เออปังก็ไม่อยู่ไม่เวรเนี้ยเวรเนี้ยอ๋อวันนี้เวรยายปังหมอเวรเนี้ยเราไปยังปังเทแลกโกนดีแล้วแม่มาแก้ตัวใช่ใช่เลิศอ่ะแม่ใครไม่อยู่ก็ใครไม่อยู่ก็โดนนะคะใช่โดนนะคะอาจารย์ปังนะคะอาจารย์ปังวันนี้เวรอาจารย์ปังไม่ออนเซอร์วิสนะคะถูกเดี๋ยวโดนนะคะเดี๋ยวหนูบอกยายฝนรีพอร์ตนะคะอ๋อซีเวียเฮดกับเด็กโห
้ยน่าสงสารนะเนี่ยแต่ในสปรินต์มาสองคนสปรินต์ขาโลดอ่ะใครเป็นคนพานแม่หรอผู้บาดเจ็บจากมอเตอร์ไซค์ชนจำนวน2รายครับเป็นพ่อลูกกันครับคุณพ่อสกอร์ E2V2M4 ครับออกซิเจนแซดได้ 95% E2V2M4 หนูนะคะไม่ต้องฟังนะคะหนูต้องวิ่งไปใส่ทิวนะคะครับ BP แรกรับได้110ส่วน64ฮาร์ทเรทได้110ครับส่วนลูกชายนะครับขาซ้ายผิดรูปดามมาให้แล้ว BP แรกรับได้118ส่วน78ฮาร์ทเรทได้104ออกซิเจนแซดได้ 98% ลูกแอร์ครับสกอร์ลูกอ่ะคนนี้เป็น EMS EMT EMT เลิศนะไม่ใช่เป็นพารามิดพารามิดใช่อยู่ที่พารามิดเขาเก่งนะทำไมไม่เข้าใส่ทิวให้เลยอ่ะเนาะนั่นแหละสิไม่แต่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรบางโรงพยาบาลเขาก็ไม่ให้ใส่นะคนนี้คือคู่กรณีครับมีบาดแผลที่ศีรษะด้านขวาครับแต่ว่าแบบพารามิดเขาดีนะเดี๋ยวนี้แบบเขาเรียกว่าอะไรมีพารามิดเยอะๆก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเขาไปเจอคนไข้ก่อนเราแบบช่วยเบื้องต้นได้บางที่เนี่ยใส่ท่อช่วยหายใจได้เลยแล้วก็แบบมันจะได้ไม่ดีเลยอ่ะเพราะไม่งั้นแบบหมอมันออกไปไม่ได้ทุกคนจริงๆพารามิดอ่ะทำได้หลายอย่างมากเปิดเส้นให้น้ำเกลืออะไรทำฉุกเฉินได้ปั๊มหัวใจอะไรอย่างเงี้ยได้หมดดีนะดีใช่ตอนนี้ก็เหมือน ER ก็พยายามแบบสนับสนุนซัพพอร์ตมีหลักสูตรหลายที่หลายที่นครพิงค์มีเคยไปอ่ะเหรอถูกต้องอีอาร์นะเรียบร้อยแล้วถูกต้องเลิศมั้ยก็มีบ้างก็มีบ้างความเย็นเต็ม10ให้เท่าไหร่ให้ 8.5 รอไม่เย็นที่สุดเหรออะไรสู้ขอนแก่นนะคะอะไรสู้มหาราชนครราชสีมาเนี่ยไม่เคยไปอ่ะมหาราชอ่ะไม่รู้จะไปลำบากทำไมแม่ได้ยินข่าวลือเสียงแล้วอ้างมาว่ามหาราชนครราชสีมาคือที่สุดแต่เขามีหมอเยอะไงแม่เขามีคือคนไข้มันก็เยอะจริงแต่ว่าเหมือนเอาบุญอ่ะเพราะว่าหมอก็เยอะเหมือนกันเพราะหมอรุมเขาให้เรซิเดนต์อะไรแบบไปอยู่เวนด้วยนะเรซิเดนต์แบบแต่ละภาคอะไรเงี้ยอ๋อก็คือเวียนทั้งโรงพยาบาลลงไปไปเอาบุญค่ะเอาบุญนะคะเอาบุญนะคะสนใจหนูเคยเจอเคสแบบนี้ด้วยแล้วแบบตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลชุมชนแล้วเขาแบบช่วงวันนั้นไม่รู้อุบัติเหตุหมู่อะไรทั้งจังหวัดเลยทุกอำเภอหนูก็นั่งเปิดไลน์อุ๊ยคอนซัลท์จากอำเภอนี้นะคะอุบัติเหตุหมู่อำเภอฉันสบายจังเลยเอ็นจอยไลน์เยอะมากน้องพยาบาลโทรมาคุณหมอคะมีอุบัติเหตุหมู่มาเหมือนกันนะคะคนเจ็บ3คนอ๋อไม่เป็นไรคุณพี่น่าแต่ว่าไม่ได้สติทั้ง3คนเลยนะคะเตรียมทิวไว้เลยหนูสบายๆก็เตรียมทิวไว้3อันเรารีเฟอร์ถูกต้องใส่เตรียมทิวไว้ใช่เตรียมทิวไว้3อันปกติเคสอุบัติเหตุเนี่ยแป๊บๆอยู่แล้วเพราะโรงพยาบาลหนัวใกล้ประมาณ15นาทีถึงจังหวัดเลิศอยู่เร็วมากจะรีบข้ามไปจังหวัดได้เลยรีเฟอร์ไม่ยากใช่มั้ยรีเฟอร์ไม่ยากของหนูอ่ะรีเฟอร์ได้แบบ 100% เลยเพราะว่าแบบศักยภาพไม่ได้โรงพยาบาลก็คือเรารีซัสซิเตทล่วงแบบใช่ทำพื้นฐานให้มันแบบคนไข้ดีอ่ะแล้วก็ส่งต่อไปหนูก็เตรียมคิวเวลา3อันก็เตรียมรอเลยมาเตรียมสแตนบายทุกอย่างอุปกรณ์ปุ๊บแยกแบบ3เตียงเลยนะรอมีอุปกรณ์ครบทำทุกอย่างถึงจะแยกขนาดไหนเนี่ยทุกอย่างพร้อมมาถึงคนไข้เป็นผู้ใหญ่แค่คนเดียวแล้วอีก2คนอายุเท่าไหร่11ขวบกับ4ขวบว้าหน้าซีดเลยอีเหี้ยคิวเด็กเบอร์อะไรวะหน้าซีดแบบสุดๆแบบแล้วไม่ได้สติหมดเลยไม่ได้สติหมดเลยจริงต้องใส่ทิวแบบเด็กก่อนต้องวิ่งหาเด็กก่อนแล้วก็รีบเลยโทรหาหมอเด็กตรงมาจังหวัดคุณครูคะหนูขอแบบเบอร์ด่วนทิวเบอร์อะไรคะทิวเบอร์อะไรแล้วใส่ทิวแล้วก็จัดการเด็ก2คนนั้นก่อนเพราะ11ขวบกับ4ขวบเศร้ามากนอยสุดๆแล้วก็ไปจัดการคุณแม่ตอนนั้นแบบวันนี้วันอะไรนะส่งข้อมูลมาเนาะไม่บอกอายุเลยเหรอถูกต้องก็มีคนหมดสติ3คนนึกว่าเราเอาอยู่ตลกเด็กคนน่ากลัวแล้วลงมาชุมชนอ่ะก้าวขาออกจากบ้านผิดข้างเป็นคุกนะคะใช่ถัดไปกลัวมากน่ากลัวมากนั่นคือความแบบน่ากลัวของโรงพยาบาลชุมชนแต่ดีเพราะแบบโทรเร็วแล้วเป็นคนเร็วมากก็รอดอยู่รอดไปถึงโรงพยาบาลจังหวัดอยู่โอเคดีแต่ดูซิเยนิวจะรอดหรือเปล่าอ่ะลองดูเนาะเด็กแค่ปวดขาโชคดีแต่ว่าเคสนี้ยายฝนฉลาดนะยายฝนมาตรวจเด็กปวดขาแล้วซีเวียเฮดให้ยายนิวตรวจไม่นิวฉลาดฉลาดมันมั่นไงนิวมันแบบให้ยายนิวไปจัดการฉันเอาอยู่เดี๋ยวรอดูบอกหมอหน่อยสิครับตอนนี้ปวดตรงไหนที่สุดเอ่ยแล้วเราก็จะยินได้เพราะเด็กแค่ปวดขาปวดหัวถูกต้องถ้าปวดหัวลำบากนะคะฝนงั้นเดี๋ยวพี่หมอจะฉีดยาแก้ปวดให้ก่อนนะคะพี่ป้ายคะเดี๋ยวรบกวนเตรียมพาน้องไปห้องเอ็กซเรย์ได้นะคะได้ค่ะเลิศดาฝนเห็นไหมสปีดกันแบบอ๋อยเป็นแบบไฮโซด้วยนะจะเป็นลงมาเอกชนนะเนี่ยแม่เลิศอ่ะเลิศป้าเลิศงานมาเดี๋ยวเราจะใส่ทิวยินดีว่าเราพบทเกินอ่ะ
อ๋อเจอนิมพอลแลกก่อนหรอแต่ก็แต่ว่าสกอร์ดรอปมันก็บวกลบนะแม่ลบอยู่ไม่นาง ABC ไงเพราะว่าสกอร์มันอยู่นู่นไงขั้นสุดท้ายดีไงโลดอะนิวหรือว่าจะเห็นได้เห็นนิวใส่ ICD เห็นไหม BP ดรอปเอ้ยใส่80เอ้ยหรือว่าจะเห็นนิวใส่ ICD อะไรวะเฮ้ยเห็นไหมจับเทเคียแสดงว่านิวเนี่ยก็มีพื้นฐานเคสนี้คนไข้เป็นเทนชันนิวโมเทลแหละเดี๋ยวผมขอทำนิดเดอร์โทรคอสโตมี่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมขอเข็มเบอร์14กับ ICD ด้วยใช่ค่ะหมอแสดงว่ามีประสบการณ์นิวก็พอใช้พอใช้ได้ใช้ได้อันนี้อีกเคสหนึ่งที่เป็นคู่กรณีก็บอกไปแล้วคู่กรณีชอบไม่เป็นว่าจะไปโรงพยาบาลเอกชนนี่เห็นไหมล่ะแต่ไอ้รถพยาบาลอ่ะมันดันพามาที่นี่เจอปัตตารีบเคสเสร็จเลยอย่าให้นักข่าวรู้เด็ดขาดแล้วเป็นคนใหญ่คนโตเคยเจอไหมเจอประจำนี่น้องเจอประจำเมื่อไหร่หมอจะมาทำแผลให้ขอดูแผลก่อนนะคะนี่ก็คือแบบทำแผลแบบคอมเพรสมาอะไรอย่างนี้เช่นของแผลต้องเย็บนะคะนี่ครับคุณหมอหมายสั่งตัวแอลกอฮอล์ครับเลิศฝนอุ้ยนามสกุลดูใหญ่มากนะเขาเจ็บปฏิเสธการเป่ามาเหรอคะใช่ครับในที่เกิดเหตุเขาอ้างว่าเขาเจ็บหน้าอกจนเป่าไม่ได้ครับไม่มีพยาบาลเหรอแม่ทำไมได้รับจบหมดเลยอ่ะปกติเขาจะให้คุณพยาบาลแบบมาคุยกับคุณตำรวจนะไม่ได้ผมไม่อนุญาตเออแต่มีหมายตรวจเลือดมาแล้วนะคะผลมีหมายแล้วยังไงพยาบาลผมไม่ยินยอมคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเอาเลือดผมไปตรวจรู้ไหมผมเป็นใครถึงจะเป็นโรงพยาบาลรัฐก็ควรให้บริการที่ดีกว่านี้หน่อยสิปล่อยให้คนไข้รอต้องนานจนป่านนี้หมอก็ยังไม่มาแล้วจะมาเอาเลือดผมไปตรวจอีกเหรอเป็นใครบ้าหรือเปล่าฝนสู้หน่อยฝนไอ้คนนี้ไงไอ้สวสมยศอ่ะที่มันเคยเป็นข่าวจำได้ปะไม่เอาสวมาแล้วขึ้นข่าวดังๆอ่ะไอ้ตัวชนอย่างนึงนะไม่ใช่ฉันฉันไม่ได้เขียนเริ่มพูดถึงฉันได้แล้วเริ่มพูดถึงฉันได้แล้วเมื่อ2ปีก่อนนายคนนี้เคยขับรถชนคนตายมาแล้วตอนนั้นเขาก็ปฏิเสธการตรวจแอลกอฮอล์ตำรวจเลยตั้งข้อหาเป็นเมาแล้วขับไปเป็นคนสุดท้ายในชั้นศาลก็จะมีแทนนะจับผิดไม่มีหลักฐานใจฝังใจนี่ส่วนคดีขับรถโดยประมาทจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายศาลให้รอลงอาญาอีก3ปีไม่เป็นไรฝนอย่าอินเกินถ้าไม่ให้ตรวจก็ไม่เป็นไรเราก็โน้ตไว้แล้วก็โน้ตไว้ว่าไม่ยอมตรวจก็แค่นั้นให้เป็นเรื่องของตำรวจกับตำรวจของศาลจะให้ทำยังไงอ่ะให้เขาอนุมานกันเองฝนเรียนฟอเรนซิกที่ไหนเนี่ยไม่ได้เขาไม่ยอมอ่ะเออถูกต้องนิวอย่างนั้นนิวมีลอจิกถูกอ่ะเดี๋ยวมันจะมีประเด็นแล้วจะมีกฎไว้ทำไมอ่ะเดี๋ยวมาดิสคัสกันว่าคิดยังไงได้วันนี้ครับน่าสนใจอ๋อโอเคครับเอาเดี๋ยวไปก่อนนะถ้าเอาตามความจริงก็คือถ้าไม่ยอมตรวจเราก็ทำหน้าที่แค่โน้ตเขียนไว้เราให้เขาอนุมานกันเองเขียนในโปรเกสโน้ตว่าผู้ป่วยปฏิเสธยืนยันยืนยันไม่ตรวจใช่นี่ไงมีหมอฟอร์นซิกมาช่วยนะคะคือคนไข้ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจแอลกอฮอล์อะค่ะมีสตาร์มาให้คอนซัลท์ถึงที่เดี๋ยวรอแม่ให้โอวาคนไข้อ๋อชักอันคอนเชียสขึ้นมาทำอย่างไรเออคุณคะเออคุณคะเออยากเลยทีเนี้ยว้ายแม่ชาแมวจะใส่ยังมีชีพจรอยู่ค่ะไอ้ถิวอะไรนะลืมใส่ถุงมือมีเท้าอยู่ไม่เมื่อกี้จอชาร์จเสร็จแล้วขอรอบแอร์เวย์แล้วก็ตรวจ DTX เลยได้ค่ะหมอ DTX 20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์กินเหล้ามาแน่เลยอ่ะต่างในเลือดต่ำมากขอ 50% กลูโคส 50 ml IV push เปิดเส้นแล้วก็ให้ 10% DN slide rate 60 cc per hour แล้วก็เจาะดูน้ำตาลในเลือดทุก15นาทีแสดงว่าก่อนหน้านี้คนไข้มีอาการแน่นหน้าอกเวียนหัวแล้วมีความแบบบางอยู่นะเพราะอันนี้เป็นตามไกด์ไลน์เป๊ะๆเลยหมอฟอเรนซิกแบบห่างมานานแต่ว่าไกด์ไลน์ไฮโปไกลซีเมียแบบ emergency เนี่ยแม่แบบเป๊ะๆๆอ่ะพลอยระดาเนาะ
พาราดานรอดนะอยู่ทุกที่ everywhere เนาะ everywhere ที่ห้องผ่าตัดก็ไปด้วยเนาะOPD ก็ไปเนาะเราแอคทีฟในสายการแพทย์มากๆ ER ก็มาเนาะคือแบบออนเซ็ตได้ทุกที่หรือว่าความชิดเป็นจริงชีวิตชีร้อนเงินอยู่น้องก็เลยต้องอาจจะรับจ็อบแต่บ้านชีรวยมากนะบ้านชีรวยใช่ชีรักในความเป็นหมอเขารักมากใช่รักมากเพราะเมื่อกี้แบบพุชกูโค้ดทันทีแล้วก็เมนเทนแนนซ์เลยจ่อน้ำตาลทุก15ทีตามไกด์ไลน์เป๊ะเลิศอ่ะเลิศไหมเลิศเกินคุณแม่พลอยระดาใช่ตอนรีวิวประวัติคนไข้มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานหรือเปล่าเป็นเบาหวานออนอินซูลินอยู่ค่ะพี่ได้กินเหล้าด้วยถ้าเขาเป็นเบาหวานแล้วสมมติว่าเขาดื่มเหล้าตอนที่ท้องว่างก็อาจจะแม่ซอยยี่ฝนนี่ดุมากนะกอดอกซอยนะคะกอดอกซอยสตาร์ทไงยังกลับประเด็นคือเป็นนิติเวชเป็นนิติเวชนะคะมาซอยความรู้ ER ความรู้เม็ดน้องนะคะเก่งไงเก่งไงพลอยระดาคนชื่อลงท้ายด้วยระดาไม่มีใครธรรมดาแม่ท็อกซิกอ่ะแรงเกินจะกัดยังการแพทย์หญิงอิสรีไม่ใช่คนนี้น่าจะดีเขาเป็นไฮโปไกลซีเมียได้นี่มาแล้วหนูทราบแล้วค่ะมันใช่เวลามาบีนหนูไหมฝากเจาะเบสิกแลบหน่อยแล้วก็ส่งยูเอด้วยได้ค่ะเลิศนะไม่พูดเยอะสวยคมตอนแรกจะให้พูดซีบีซีขอเลือกสามคิ้วแล้วก็เชิญเบลพอมดคิ้วดานนะคะจะมา CBC BP E Light แคฟอนแมคอบูมินแถวนี้ไม่เคยได้ยินนะคะก็เลยดูของง่ายกว่านี้ถูกเลิศอ่ะเพื่อความกระชับและใช่แล้วมันยูนิเวอร์ซัลของโรงพยาบาลมันแบบพยาบาลรู้กันอะไรเงี้ยเป็น practice ก็พูดได้เนาะตอนไม่ประเด็นคือถ้า CBC อะไรเงี้ยหลายรอบหลายรอบนะคะหลายเทคนะคะแม้เชอร์เบลจะวินด้วยนะคะตรวจแอลกอฮอล์ได้ไหมนึกก่อนนะคนไข้แอลคอเชียสอยู่ตอนเนี้ยได้ไหมแต่ไหนๆก็จะเจาะเลือดละคือถามว่าเจาะได้ไหมหนูว่าสำหรับหนูนะคือหมอเนี่ยหนูว่าไม่ควรเจาะถ้าคนไข้รู้ตัวแบบว่ากลับมาเนี่ยเขาฟ้องได้เพราะหนึ่งไม่เปลี่ยนเมเนจเมนต์สองไม่ช่วยวินิจฉัยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่ต้องเจาะบัตรแอลกอฮอล์ไม่มีผลทางการแพทย์เพราะฉะนั้นหนูว่าไม่ควรคนไข้ฟ้องได้เห็นด้วยนะเนาะแม่ก็เห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นคอนเซนต์มันเป็นใช่มันเป็นมันถูกต้องเออคือเราต้องเขาออโตเนมี่คนเขาแสดงเจตจำนงจุดนั้นไปแล้วเขาเซ็นไว้แล้วนะก่อนที่เขาจะอันคอนเชียร์อันนี้สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหแม่พรดาเป็นหมอฟอร์เรนซิกที่น่ากลัวเนี่ยเขาจัดการเธอได้นะคะจริงคืออย่างเงี้ยเสี่ยงมากเสี่ยงสุดๆเสี่ยงมากถึงคนไข้อันคอนเชียสนะแต่ถ้าคนไข้เคยเซ็นไว้แล้วเคยแบบแสดงปฏิเสธไว้แล้วแล้วเราโน้ตไว้แล้วด้วยนะว่าคนไข้ปฏิเสธอันนี้เราทำไม่ได้สวยสุดๆยังไงเราก็แพ้นะทีนี้ถ้าเมื่อคนไข้อันคอนเชียสไปแล้วอ่ะคนที่จะมาตัดสินใจแทนก็จะต้องเป็นญาติเป็นญาตินี่แหละญาติสายตรงเนาะดังนั้นสิ่งที่ควรทำเนี่ยก็คือยกหูโทรหาญาติเลยภรรยาโทรหาลูกเท่านั้นใช่ให้ตัดสินใจแทนว่าจะต้องทำอะไรถูกต้องแต่ว่าจริงๆถึงต่อไปมันก็เหมือนเดิมอ่ะแม่มันไม่มีผลทางการแพทย์ของเราใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่สวยเนี่ยทำแบบนี้มีโอกาสเจ๊งนะคะแย่ ได้สูงนะคะถูกต้องดังนั้นถ้าเจออีเวนต์อะไรแบบนี้เราทำตามกฎหมายเราโน้ตไว้ถูกต้องหลักสำคัญเลยก็คือการเขียนให้เป็นหลักฐานใช่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าเนี่ยเราแอดไว้แล้วนะแต่ทำทุกอย่างแล้วปฏิเสธเรานี้นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราโน้ตอย่างละเอียดอันนี้จะโปรเทคเราจริงกล้องวงจรปิดไม่ช่วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเขียนนะคะเวทระเบียนสำคัญการบอกเล่าไม่ช่วยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์คนมันเปลี่ยนได้คนมันลืมได้นะคะนี่ไงยายฝนเนี่ยจดเก่งใช่ป่ะเนาะเขียนไปเลยฝนเอากระดาษมาจดไปเลยฝนกำลังกดนะคะบนซอยเวลาไม่ช่วยนะคะ 19.00 คนไข้นั่นนี่นี่นั่นกำลังชักแต่ปฏิเสธไว้แล้วแต่หมอพลอยดายืนยันที่จะส่งบัตรแล้วก็หอบจัดการเลยฝนนี่แหละถึงโอกาสนี่แหละคือเวทระเบียนที่จะโปรเทคเราจริงที่แท้จริงถูกต้องเวลาโดนสอบย้อนหลังอ่ะใช่เพราะว่าเรื่องมันไม่ได้เกิด 2-3 วันนะคะ2ปีนะคะกว่าหมายศาลจะมาถึงเราลืมนะคะจริงจริงลูกๆเพราะฉะนั้นระวังตัวพลอยดานะใช่เสียงไปแม่อ่ะผลไปดูคนไข้คนอื่นเถอะ The case นี้พี่รับผิดชอบเอง What?
เห็นไหมเสี่ยงมากเลยเสี่ยงมากเออกล้าหาญอ่ะหรือว่าแม่คิดว่าแม่มีแบ็คเป็นคุณสารวัตรหุ่นล่ำเป็นไปได้แม่อ่ะเลิศอ่ะพยาบาลก็อึ้งนะคะเออพยาบาลก็คนซวยหลายคนนะคะเนี่ยว้ายผลเอ็กซเรย์คนไข้คุณมานานนะหมอกระโถหมอกระโถมี multiple rib fracture แล้วก็มี pneumothorax ใช่หมอกระโถหมอกระโถมาทำอะไรริบหักอ่ะมามาช่วยมาช่วยอ่านมาช่วยอ่านหมอโทรมาดูเคสเด็กอ๋อเด็กขาห้าก็เลยมาก็เลยมาช่วยดูฟิล์มหนูว่าพี่ฟูกไม่ได้มาช่วยดูฟิล์มนะคะมาดูโทพี่โทนี่นะคะมาดูตลอดการนะคะอยู่ดีจะมาเจาะแจ๊ะมาอ่านฟิล์มฮีโมทอแลกมีที่ไหนคะช่วยกันมีพิรุธนะคะช่วยกันหมอโทรมีพิรุธนะคะหนูจับได้แล้วนะพี่ฟูกเลือดออกเท่าไหร่อ่ะครั้งแรกประมาณ 1,000 ซีซีค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังมีลมและเลือดออกอยู่เรื่อยๆเลยเสียวเนี่ยแล้วเรื่อง severe head injury ล่ะครับเห็นไหมหมอโถดูครอบคลุมเป็น emergency แล้วค่ะไม่มีเลือดทุกอวัยวะหรือว่าฮีกันกำลังอินกำลังแบบว่าอยากมีบทสนทนาหรือเปล่ากำลังจะแบบชนะใจตลอดการถูกต้องเนาะคู่แข่งเขาเยอะนะคู่แข่งเยอะจริงมีหมอ CBD ก็ฮอตนะคะนี่ต้องเซโลอาโรโหนะยังไงฝากแจ้งญาติคนไข้ไปด้วยได้ค่ะจ้ะหมอ CBT มาดูเคสต่อไปนะครับเห็นเด็กผู้ชายอายุ10ปีรับบทอะไรอ่ะรับบทรับบทเอนเตอร์เทนนะคะเออเอนเตอร์เทนผู้ชายนางเอนเตอร์เทนผู้ชายนะคะลูดาผลเอ็กซเรย์เป็นแบบนี้โอ้ผมลืมไปแล้วผมลืมไปแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แค่นี้เนี่ยเป็นโอเพนแฟกเจอร์ที่เรียกทีเบียระหว่างที่รอผลตรวจเนี่ยได้ให้ยาระงับปวดค่ะแล้วก็ทำแผลเสร็จเรียบร้อยแล้วดีมากครับเดี๋ยววันนี้ผมเซต OR ผ่าตัดขาเขาเลยแล้วกันเพราะว่าเป็นโอเพนแฟกเจอร์เนาะแล้วแบบนี้นี่เด็กน่าจะกลับมาเป็นปกติได้ป่ะมันหักท่อนเดียวเองอ่ะไม่เป็นไรก็หลังจากผ่าตัดดามเหล็กแล้วเนี่ยก็คงต้องรออีกหลายเดือนนะกว่าจะกลับมาเล่นกีฬาได้อ๋อน้องเป็นนักกีฬาด้วยน้องเป็นนักฟุตบอลน้องชื่อเมสซี่อ๋อว้ายที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้ขาของเด็กนี่คือจิตใจของเขาเลยเนาะโอ้โฮลิสติกเขาชวนเป็นคุยเฉยแม่ครับปกติเราไม่ได้พูดกันอันนี้เนาะไม่ๆเราก็จะแบบโอเคผ่าใส่เพจจบจบจบเฮ้ยนี่ใครเป็นคนจอดเลือดอ๋อเขาน่าจะทำก่อนที่ผมจะมาถึงแล้วครับนายนี่ไงสวยสวยจริงสวยแย่แน่แย่แน่นี่มันอะไรเออใครมาจอดเลือดผมอ๋อพอดีคนไข้มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจนชักนะคะคุณหมอเลยให้เจาะเลือดไปตรวจตรวจอะไรตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคนะคะแล้วก็แล้วก็อะไรตรวจแอลกอฮอล์ด้วยใครอนุญาตหมอคนไหนไปตรวจไม่ได้เลยชื่ออะไรสวยนะแสดงว่าแม่พยาบาลยังไม่ถูกกับพยาบาลเนี่ยเขาแฉแม่แบบเนาะเขาเหมือนเสี่ยมนะเพราะพยาบาลก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าพลดาก็คงเป็นฟิลแบบรู้ว่าคนนี้เคยมีประวัติแบบนี้มาก่อนเนี่ยก็เลยแบบอยากพดุงความยุติธรรมแต่ว่ามันผิดแต่ว่าโดยหลักการมันก็ไม่ได้เนาะแล้วทีนี้มันเป็นหลักฐานในโรงพยาบาลเลยนะจริงใช่ห้องแลบอะไรใดๆเนี่ยเขาฟ้องมาไม่น่ารอดนั่นเนี่ยเราผิดด้วยว้ายไงหมอปอนคนไหนว้ายไอวีเป็นซาลายหมอเองค่ะทำไมBest, แม่ไม่ปิดสลายเหรอเปิดแม่ไม่เดี๋ยวย้อนกลับไปดูสิคุณให้พยาบาลเออสลายจริงด้วยว่ะแม่แซมไม่ไม่ได้ให้เป็น DN ไม่ให้เป็นเด็กโตดูรู้แล้วแม่นี่ไงแม่เอากูโคแล้วพุชเป็นพุชใส่พุชใส่นี่ไว้โหยแม่บอกแล้วเวนหมอปังแล้วเขาเรียกว่าอะไรแฮนด์เมดอ่ะเออแฮนด์เมดเกิน mix ดี mix and match เนาะเด็กโตเข้าไปลายก็หักแอมกูโคสนะคะแล้วพุทธผสมนะคะแล้วเขย่าส่งให้พยาบาลต่อเส้นคนไข้นะคะหมอปังแฮนด์เมดนะคะเออเวนหมอปังเวนหมอปังโอ้ทำไปทั่วมากโอ้ยแล้วเราก็ชัดมากเลยนะก็เป็นดีมากสลายนะคุณทำแบบนี้ได้ยังไงเออน้องสลายผมปฏิเสธที่ไม่ให้ตรวจเลือดกับหมอคนนี้ไปแล้วคุณทำแบบนี้ไม่ได้ผมจะฟ้องจริงคุณรู้ไหมผมเป็นใครอีกแล้วชอบถามเหลือเกินรู้ค่ะแต่คงไม่ทันแล้วมั้งคะแล็บน่ากำลังตรวจอยู่เธอกะกันมากเลยจริงนะอามาอีกแล้ว CBT มาทำไมเอไอมันนั่นขาดแต่หมอเอไอนะคะในห้องเอไอมีทุกคนยังไม่ถึงสถานีมีทุกคนนะคะหล่อเนาะจริงๆถ้าคุณไม่ได้เมามา
็ไม่น่ามีอะไรต้องกังวลนี่ค่ะดีซะอีกจะได้ไม่เป็นที่สงสัยของสังคมด้วยคุณพลอยเนาะแม่ชีวิตจริงแม่ไม่น่ารอดนะครับพลอยจริงเนาะไม่ได้ก็จัดการนะแม่มาได้เลยแม่ผิดกฎหมายอ่ะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมากอินเทอร์นเห็นเขาจะไปเมาส์นะจริงเย่ฝนพิมพ์ลงไลน์กรุ๊ปแล้วพลอยจะบ้าเหรอทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะไม่ได้ตรวจเจาะเลือดคนไข้โดยที่เขาไม่ยินยอมเนี่ยนะใช่เออก็เขาชักหมดสติยังไงก็ต้องตรวจเลือดวินิจฉัยโรคอยู่แล้วแล้วพลอยไปส่งตรวจแอลกอฮอล์ด้วยเนี่ยนะเออจริงไม่ลอจิกแม่ไม่ได้น่าจะกลัวอะไรในเมื่อมันมีหมายตรวจมาจากตำรวจอยู่แล้วคนไข้คนนั้นจะบ่ายเบี่ยงทำไมล่ะอ้าวแม่เหมือนพลอยรู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นใครไม่ใช่หรอกแม่รู้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นมาตรฐานของหมอฟอร์เรนซิกเนาะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราต้องไปสอนนักศึกษาแพทย์นะแม่นะเราเป็นสตาฟต้องเป็นตัวอย่างหน่อยแม่อย่างน้อยแบบกฎมันก็ต้องเป็นถูกต้องอ่ะถึงเด็กมันเอาเป็นตัวอย่างนะจริงอันนี้คือผิดนะตัวอย่างที่ผิดนะอ่ะอย่าไปทำนะลูกอินเทอร์ที่ดูอยู่อันตรายอินเทอร์อย่าไปจำอย่าไปพดุงความยุติธรรมลูกในหน้าที่ของเราลูกสาวแม่ถ้าเจอแบบนี้นะหนุนโน้ตอย่างเดียวเลยโน้ตให้เขาไปจัดการเลยให้เขาไปอนุมานกันเองว่ามันเกิดอะไรอย่างละเอียดเขาไปจัดการกันเองอย่างละเอียดที่สุดเขียนเวลาได้เขียนเลยถูกต้องว่าผู้ป่วยยืนยันปฏิเสธการเจาะเลือดตรวจแล้วก็ให้เซ็นถูกแอดไว้กี่รอบแอดไว้เวลาไหนใช่แล้วให้เขาเซ็นเขียนให้ญาติเซ็นให้เรียบร้อยมีลายเซ็นเยอะๆมีพยานเยอะๆมีสตาฟ ER ที่โรงพยาบาลแม่เขาเขียนละเอียดมากแน่นอนนะคะโอ้โหแบบโปเกตโน้ตคือยาวแล้วก็ตัวหนังสือสวยอ่านเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพราะศาลเขาไม่ฟังนะคะใช่ใครมาดูสตาฟเชื่อตี้อื่นลงมาดูอะไรกี่โมงเขียนแบบยิบๆแน่นอนนะคะแสดงว่าไม่ลงมาดูศาลนะคะไม่ลงมาดูก็เขียนใช่เออเนี่ยแหละได้ notify ตูดๆไปแล้วตูดๆยังไม่มาดูอย่างเงี้ยเวลานี้ไม่มาดูรอบที่2นะคะมีนะคะ medical record นะคะถูกแต่เขาเป็นใครแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยฉันทำตามหน้าที่เขาโดนทันบนเรื่องขับรถชนคนตายอยู่นะพลอยคนแบบนี้เขาต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เขารอดจริงแม่แล้วเขาก็อาจจะทำอะไรก็ได้เพื่อกันแกล้งเพื่อเล่นงานพลอยเออจริงฉันไม่กลัวแม่ก็เป็นเศรษฐีบ้านรวยนะคะไม่ได้พ่อเป็นนักการเมืองนะแต่ก็ไม่ได้แม่ไม่ได้ฉันคิดดีแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปทำงานก่อนนะแม่ดูแปลกๆนะจะเครียดช่วงเนี้ยเครียดเรื่องหลายอย่างคดีเนาะอย่าทำนะลูกอันตรายไม่เหมาะกับเราใช่ทำตามโปรโตคอลสิ่งที่เราเรียนมาหรือพวกแบบอะไรที่มาให้เซ็นเนาะเนาะให้เรารับรองให้เรารับรองอย่าไปทำเลยครับลายเซ็นเลขวอลเรามีความหมายและคุณค่ามากกว่าจะได้มานะลูกนะนี่อินเทอร์นแม่เจออันนี้ให้อะไรนะให้แบงก์อ่ะให้มาเซ็นยืนยันว่าผู้ป่วยอันคอนเซียสแล้วก็เพื่อที่ญาติจะได้เอาไปเบิกประกันไม่ได้นะคะประกันอย่าไปเซ็นนะคะเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่หน้าที่หมอนะคะไม่ได้เลยนะอย่าไปทำไปทั่วนะคะแก๊งประกันแก๊งอะไรพวกนี้ถ้ายื่นมาให้เซ็นอย่าไปทำมั่วซั่วนะคะอย่าคิดว่าแบบรีบๆมีกระดาษอะไรก็เซ็นอย่าทำนะคะลูกไม่คุ้มนะคะอย่าเอาเลขวอลเราไปโชว์ตรงนั้นให้ทุกโรงพยาบาลจะมีนิติกรใช่ให้นิติกรจัดการแล้วก็พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เร่งรีบถูกเรามีเวลาแบบ 2-3 อาทิตย์ไว้คิดแล้วก็ปรึกษาผ่านกระบวนการกฎหมายก่อนเราไม่มีความรู้ในเรื่องที่จะไปทำพวกนี้ถูกไม่งั้นเดี๋ยวซวยนะคะขึ้นศาลมาเสียเวลาไม่คุ้มนะคะเจอเคสแบบพลดาเหมือนกันถ้าเราไม่มั่นใจนะยกหูหาผอ.นิติกรนะคะมีคนเยอะมากนะคะนิติกรโรงพยาบาลเขามีนิติกรโรงพยาบาลที่จะดูแลเราถูกเป็นอย่างดีแล้วรู้กฎหมายถูกถ้าสมมุตินิติกรไม่อยู่ตรงนั้นดึกแล้วผอ.โรงพยาบาลนะคะก็โน้ตเอาไว้โน้ตเอาไว้นั่นแหละใช่อย่าไปเซ็นอะไรมั่วซั่วนะคะให้นึกเสมอว่าเลขวอลเราเป็นสิ่งที่หายากและมีความหมายถูกเราก็จะได้มานะคะ6ปีนะคะอย่างยากลำบากนะถูกต้องนะคะอย่าให้เขาเอาไปง่ายๆนะคะเดี๋ยวนี้หัตถการออโทโรพีดิกอุ๊ยทำเหมือนนะแม่ปิดตาใส่ทีว่าเลิศเนาะนักแสดงเขาเก่งนะเขายอมนอนหลับตาอมทิวเขาก็ยอมให้เนาะให้ถ่ายมีนักแสดงมีนักแสดงบางคนแบบว่าไม่ไหวแล้วขนตายาวมากอะไรเงี้ยเขาแบบน่าสงสารนะต่อขนตาสายฝอแล้วมาปิดตาเขาแล้วก็มาปิดตาเขาคือแบบว่าเวลาลอกนี่คือโกรธนะคะเออโกรธต่อมานะกลับต้องปิด
กับนักแสดงเด็กอันนี้ปิดยากอ๋อ เด็กเขาก็จะใช่ใช่เขาวุ่นวายอันนี้นิดนึงก็แล้วแต่เคสไปบางเคสแบบบางทีอาจจะทำไม่ครบด้วยข้อจำกัดอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยเนาะไปปล่อยไปปล่อยอุ้ยเหมือนไหมเหมือนไหมได้กลิ่นได้กลิ่นมาเลยหมูกระทะกลิ่นเนื้อหนังมนุษย์กลิ่นจริงนะมีเพื่อนหนูอะเข้าอาแบบ 3-4 ชั่วโมงแล้วได้กลิ่นมันสะกดจิตนะเสร็จแล้วก็ลงบอกว่าโทรลงเวรเสร็จโทรหาเลยว่าอยากกินหมูกระทะก็กลิ่นเนื้อมันไหม้แล้วแม่น้องกลิ่นย่างอุ้ยเหมือนมากแล้วก็ต้องสักแล้วดูดควันด้วยเลอะดาแต่ไม่เปิดไปได้ครับเสียงเสียงมันเข้าเสียงมันเข้านี่โทนี่แบบว่าลุยเนาะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล่องมือเนาะพี่โทนี่แล้วเป็นเนื้ออะไรเนื้อหมูเนื้อหมูหนังหมูแล้วก็เอาชั้นเนื้อมันมาหน่อยอ๋อมาตั้งมาเราเรียนเย็บแผลใช่ก็จะคล้ายหนังคนอุ้ยก็แพ็คก็จริงก็จังเลยเนี่ยมีเปื้อนเลือดด้วยอ่ะอุ้ยดีเทลเนาะอันนี้อาจารย์ CVT ตัวจริงเหรอเข้า 2-3 คนด้วยกันเหรอคิดอะไรอ่ะยังไงแพ้แล้วโทรโค 2-3 คนเลยเหรอไม่ไม่เด่นเด่นเขาเล่นเป็นเด่นอ๋อเล่นโหอาจารย์มาเล่นเป็นเด่น BP 90 60 พอ 135 บัตรล็อต 1,200 ml ละให้เลือดอยู่หรือเปล่าครับแพ็คเลดเซลยูนิตที่4แล้วค่ะคนไข้จริงๆอันแอดวินนะคะทำ BP ดรอปต่อหน้าคนไข้เขานะคะต้องมีต้องหยุดมาพุทธเลือดนะคะทำ BP ดรอปต่อหน้าอันแนทนะคะจริงอันแนทนี้แบบอันแนทวีนนะคะใส่แล้วนะเพราะว่าไม่พูดแบบ BP 90 60นะ BP ดรอปค่ะคุณหมอสันยกรรมนะคะหมอสันโดนวีนนะคะทำ BP ดรอปที่โครงหักนะคะมีบลีดเมื่อไหร่จะหยุดเลือดได้เนาะเมื่อไหร่จะเนาะเมื่อไหร่จะสต็อปบีดหาไม่เจอสักทีเออข้างล่างทำอะไรอยู่คะเออข้างล่างทำอะไรอยู่คะเฮดแอเรียเขาไม่คนไข้มีปอดฉีกด้วยนะครับของโพลีน40ครับจริงๆที่โทนี่ถนัดซ้ายนะเขาฝึกใหม่ให้แบบจับด้านขวาได้คือเก่งมากเลยอ่ะแล้วก็เหมือนหนูนะหนูถนัดซ้ายแต่ต้องทำเครื่องมือมือขวาเพราะว่าอุปกรณ์มันเป็นทางขวาเนาะไม่สามารถเย็บแผลมือซ้ายได้อ๋อเพราะฉะนั้นคนถนัดซ้ายเรียนหมอได้นะไม่เป็นไรทำได้เดี๋ยวเราชินเองมันใช้การฝึกฝนเอออันนี้ชัดดีว่ะเนาะเฮ้ยนี่นี่นี่พยาบาลคนนี้สวยสวยมาก ก็คือมันต้อง คือด้วยความที่คนอาจจะไม่อันนี้เนาะอาจจะขัดเกินๆบ้างก็จะเป็นป้าแซมน้องแซมยายแซมพี่แซมเนาะน้าแซมน้าแซมคุณแซมจบเลยหรอหมอแซมพยาบาลแซมพยาบาลแซมโอ้ยแล้วเป็นพยาบาล OR ด้วยนะคะพยาบาล OR พยาบาลทำยากนะคะสครับเนิร์ดนะคะสครับเนิร์ดเป็นสครับเนิร์ดนะคะมือ2ออโถเห็นไหมโอ้ยแม่โลดอ่ะเลิศมั้ยเทรนนานนะคะเปล่าที่ไม่ได้อยู่ ER เมื่อกี้คือเข้า OR โอ้ยน้อแม่มีประจุประสงค์ชัดเจนเข้าใจได้เข้าใจได้แม่เลิศอ่ะเลิศมั้ยถูกต้องก็ต้องเลือกนะคะนี่นี่อันนี้ทำอะไรนะโบนอะไรวะทำอะไรแบบจัดโบนที่มันรีดักชันหรอแม่จำชื่อไม่ได้ละกระเทยกับกระดูกไม่ได้เลยแม่กระเทยกับกระดูกไม่ไหวเหมือนกันไวท์โทไซด์เป็นไงบ้างไวท์โทไซด์สเตเบิลดีน้องเขาเป็นหมอเสร็จแล้วนะครับเป็นหมอเป็นอินเทิร์นไม่มีบลีดแล้วนะแต่ว่าเรียนจากเรียนจากเรียนจากไอซีดีเรียนต่อเลยนะครับได้ครับก็ดูเป็นอเนนนะดูมีความเป็นอเนนเนาะมากๆก็คือถ้าน้องจะไปต่ออเนนก็คือเหมือนเลิศจริงนิ่งๆน้องปรางน้องปรางปรางโอเคโอ้โหพยาบาลแบบขนตายาวมากอะคือนี่แหละคือถูกต้องถูกต้องขนตายาวแต่งตาแน่นเขียนคิ้วบล็อกตาแน่นเขียนคิ้วเอาไว้จับใจหมอสันนะคะเพราะว่าเขาจะเห็นแค่ตาเราเพราะฉะนั้นตาเราต้องสวยที่สุดไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นโอเคแม่เนี่ยทำได้ถูกต้องเป็นสกินนะครับหมอเอาเราเป็นแม่เป็นหมอนะคะอ้าวลืมแม่เป็นเรซิเดนต์สันนะคะอ้าวเหรอเป็นเดนออโถเหรอแต่เป็นเดนออโถนะคะลืมนี่ไงเด็กน้อยเราปิดตาไม่ได้ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้ไปปล่อยไปปล่อยโยเวนขอแค่ไม่ลืมตาก็พอตอนนี้ถูกนิ้ว
ช่วยไปคุยกับคนไข้แทนเราหน่อยดีโวยวายใหญ่เลยอ่ะฝนเราไม่อยากไปคุยด้วยแล้วอ่ะได้สิเห็นไหมล่ะผู้ชายถอนหายใจเลยนะคะจะมาให้ช่วยทุกเรื่องไม่ได้นะคะต้องดูแลตัวเองนะคะเป็นอินเทิร์นน้องฝนนิวก็คงจะแบบโอ้กูอีกแล้วฝนไม่ฝนยินดีไม่ใช่นิวยินดีถอนหายใจดังนะคะเมื่อกี้นึกว่าพายุเข้านะคะเขาชอบฝนไงเขาก็เลยแบบไม่เขาชอบหนูค่ะแม่อ๋อเหรอเอาไปแฟนหนูใช่แต่ว่ามุมกล้องมันเปลี่ยนสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องห่างไปหน่อยใช่ไหมเดินไม่ได้โอเคโอเคใช่ผมต้องการห้องพิเศษเตียงเดี่ยวที่นี่แต่ตอนนี้เตียงเดี่ยวเต็มหมดแล้วครับถ้าอยากได้เนี่ยคงต้องไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วนะครับผมก็อยากจะไปโรงพยาบาลเอกชนเพราะที่นี่บริการมาตรฐานห่วยมากแต่ที่ผมจะต้องอยู่เนี่ยเพราะผมรอคุยกับผอ.ที่นี่เรื่องหมอเอาเรื่องผมไปตรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตถ้าจะอยู่ที่นี่เนี่ยก็มีให้แค่เตียงคู่เท่านั้นแหละครับหรือไม่ผมก็มีห้องรวมให้นะครับสนใจไหมครับคุณใช่ให้ผมไปอยู่ห้องรวมเหรอรู้ไหมผมเป็นใครอีกแล้วสะหลามรอบแล้วไม่รู้ครับว่าไงนะไม่รู้ค่ะอะไรคือส่วน CVT โทรโคเมื่อกี้เสร็จลงมา EI แล้วอยากดูอยากรู้ว่าเกิดอะไรเกิดอะไรถ้าจะมีมีตติ้งรวมพี่โทนี่ชอบ ER อยู่นะเออดูมา ER บ่อยใครอ่ะเฮ้ยฝนโดนอีกแล้วเห็นเมื่อกี้ให้นิวไปคุยกับคนไข้แทนเหรอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวุ่นวายนะวุ่นวายวุ่นวายสุดๆเมื่อกี้แค่เห็นมา observe นิดเดียวเยฝนก็โดนอีกแล้วพี่โทนี่เป็นอะไรกับลูกฝนน่ะขอโทษค่ะผมไม่ได้จะว่าอะไรคุณเป็นห่วงแต่เห็นไม่มั่นใจอีกแล้วทำไมอ่ะฮะเคยบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอให้มั่นใจมากขึ้นเพราะอาจารย์ด่าหนูทุกวันฝนจะได้ให้หนูมั่นใจกี่โมงอาจารย์หยุดด่าหนูกี่โมงอาจารย์หยุดด่าหนูกี่โมงฝนหมออย่างพวกเราอ่ะเลือกไม่ได้หรอกนะว่าจะตรวจหรือไม่ตรวจใครอ่ะใช่ถูกต้องแต่เราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ใช่ไหมที่จะดีกับคนไข้หลายๆรูปแบบเลิศอ่ะเพื่อรักษาด็อกเตอร์เพชเชนเรลชั่นชิพว้าวหมอตลอดกาลแฟมิลี่เวสต์ forever เสียจะไปตกที่ตัวเขาเองนะเลิศอ่ะโฮลิสติกสุดๆค่ะอาจารย์หาได้ยากนะจากหมอ CVT แต่ลองเล่ามาสิเกิดอะไรขึ้นคือคนไข้ไม่ยอมให้ตรวจแอลกอฮอล์ค่ะอาจารย์พอยก็เลยเจาะเลือดของเขาไปตัวตอนที่เขาหมดสติแล้วพอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็เลยโวยวายที่เราเจาะเลือดของเขาไปโดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตก็สมควรแล้วเขาก็อยากได้ห้องเตียงเดี่ยวพิเศษเท่านั้นด้วยค่ะถ้าเคสนี้ฝนต้องจัดการด้วยตัวเองอ่ะนี่ฝนจะทำไงถูกต้องควรถูกต้องนี่แหละถามไม่คิดเองถามไม่คิดต้องคิดเองใช่ให้คนอื่นทำแทนตลอดไม่ได้ถูกต้องเพราะพี่โทนี่ทำดีเริ่มจากการตั้งสติก่อนนะแล้วสอนด้วยนี่แหละรวมตัวเองให้ออกก่อนว่าเรารู้สึกยังไงใช่ไหมต้องสอนด้วยนี่แหละพอเราได้สติแล้วค่อยๆลองดูว่าทำไมคนไข้เขาถึงไม่ให้ความร่วมมือถามได้แต่ต้องให้คำตอบด้วยทีนี้เราก็แค่คุยกับเขาคุยยังไงก็ได้ให้เขาไปในทิศทางที่เราต้องการโดยที่ต้องงัดคอเขาสมัยหนูไม่เห็นมีแบบนี้เลยอะ Roll with resistance หรอหลักการของ motivational interview family medicine ลองดูลองเข้าไปคุยดูอินนะค่ะอาจารย์เห็นไหมเป็นหมอ CVT ที่จบแฟมิลี่มาก่อนหรอมึงเรียนนานนะรักเรียนรักเรียนใช้หลักการ holistic แต่จริงๆ scenario เนี้ยมันมีสิ่งเดียวนะที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันจบเลยอ่ะเราขาดหลักการอันนี้ไปปกติคนไข้ทอมาเราไม่ขึ้นห้องพิเศษอยู่แล้วใน24ชั่วโมงแล้วคนไข้ชักด้วยอ่ะมันไม่สเตเบิลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเกณฑ์เข้าห้องพิเศษอยู่แล้วไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนต้องนี่โทรเขายกหัวผ่าอมันไม่สามารถทำได้เพราะมันไม่มันผิดเพราะว่ามันต้อง observe neuroscience 24ชั่วโมงก่อนข้างนอกไม่ว่าจะมาจากไหนก็ไปไม่ได้คนไข้ทอมาซึ่ง VIP แบบนี้เขาก็มักจะไปแอดมิทอยู่ ICU หรือว่าเอกชนอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ถูกต้องถูกต้องพลอยแต่จริงๆถ้า VIP จริงเขาไม่พูดนะว่าผม VIP เขาจะรู้กันรู้กันแล้วเขาก็จะได้
รับการรักษาของเขาเองคนที่แบบบริจาคให้โรงพยาบาลทำนั่นทำนี่อ่ะแต่ถ้า VIP เก๋ประมาณเนี้ยมีตำแหน่งธรรมดาเนี่ยก็ชอบทำตัวแบบเนี้ยเนาะก็พบเจอได้ทั่วไปเทียดทองถูกต้องเทียดสีทองเทียดสีทองเท่านั้นเป็นลำดับขั้นชั้นสูงสุดถูกต้องต้องมาเจอหมอดอกส้มสีทองถูกต้องอย่างเราอย่างเรารอนะคะรอก่อนนะคะถูกต้องว่าไงฝนฝนกำลังรู้สึกแย่กับตัวเองอะค่ะฝนกำลังสับสนว่าฝนเหมาะที่จะเป็นหมอจริงๆหรือเปล่าดูสภาพแวดล้อมทำให้ฝนเบิร์นเอานะไหนลองว่ามาสิ What ฝนไม่อยากรักษาคนคนหนึ่งอะค่ะฝนรู้ว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำโมเมนต์มีเรื่องว่ามันทำใจไม่ได้อะค่ะพลอยฝนถูกต้องหมายถึงสวสมยศใช่ไหมมีเรือผีนะคะใช่มีคนทำเรือผีขึ้นมานะคะมีพลอยฝนใช่ค่ะฝนเคยเสียคนรู้จักไปเพราะคนไม่ดีคนนึงเขาต้องมารักษาคนที่ไม่ดีอีกมันเลยทำใจไม่ได้อะค่ะฝนเราเป็นหมอเราไม่มีหน้าที่ในการตัดสินคนไข้ว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่แม่เจาะบัตรแอลกอฮอล์นะคะแต่แม่ส่งบัตรแอลกอฮอล์แต่แม่ส่งบัตรแอลกอฮอล์นะคะแต่แม่ก็ตัดสินไปแล้วถูกต้องแล้วเด็กที่ไหนมันจะไปเชื่อถือเพราะอาจารย์เชื่ออย่างที่ไม่ดีทางอาจารย์ในเรื่องที่จะมาเรียนนิติเวชใช่ไหมคะอาจารย์เป็นเมื่อกี้แซนนะคะก็ส่วนหนึ่งแต่อาจารย์เคยเสียคนที่รักเพราะคนไม่ดีไหมคะเมื่อกี้แปลว่าอะไรรู้ปะขอบคุณนะคะที่กล้าสอนเนื้อฝนแรงมากขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนูแรงอ่ะผมคุยกันแรงมากไม่อยู่ก็แปรฉันเนาะเมื่อเกินมันไม่คิดอะไรเนาะแม่เนาะเออผมไม่คิดอะไรอาจารย์เคยเสียคนรักแบบหนูไหมคะเคยมีเหตุการณ์แบบหนูไหมคะถ้าไม่มีอย่านะคะอย่าพูดนะคะไม่ใช่ฝนเขาเป็นคนน่ารักถ้าไม่เคยเจอไม่มีวันรู้นะคะอาจารย์อึ้งเลยเพราะแปลออกเห็นไหมล่ะแปลออกอ๋อแปลมันหนูนะคะอ๋อขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนูเขามีเคยเสียงอะไรเขามีแฟนเก่าในใจอยู่แม่ดูสิบินข้ามหัวเราไม่ได้หรอกแต่เราห้ามมันทำรังบนหัวเราได้นะเพราะฉะนั้นเมตาโฟร์เอาไว้ออกเย่ฝนยิ่งอองๆอยู่นะไม่สามารถอินเทอร์พรีตแปลไม่ได้ไม่สามารถอินเทอร์พรีตอะไรได้ซับซ้อนอ่ะเนาะแม่ดูแลลูกฝนน้อยเมตาฟอร์เนาะหนึ่งในเปรียบเปรียบหรอปรับเปลี่ยนเปรียบเปย์แฟมเมทก็หรอแฟมเมทโอ้ my god บทนี้เขียนมาโดยหมอแฟมเมทสุดโต๊ะหรอไม่ใช่3ได้เอาหรอกแล้วนะคะใช่มั้ยเป็นวิชาการหมดเลยน่าจะแม่นนะคะห้ามปฏิเสธนะคะไม่ใช่ตัวต้นเรื่องนะคะไม่ใช่ตัวต้นเรื่องนะคะค่ะแม่อยู่ OR อโถอยู่ไม่เห็นหรอกหน่อยอ่ะคุณนาสมยศทองตรีเห็นมั้ยก็ได้มาอยู่ห้องพิเศษอยู่ดีเอ้าเมื่อกี้เขานามสกุลโอลานี่หมายความว่ายังไงครับพอทวีเกียรติขจรโอลาโรงพยาบาลของคุณความปลอดภัยสิทธิส่วนบุคคลมันอยู่ตรงไหนจริงคุณปล่อยให้มีคนแอบถ่ายรูปผมไปลงเพจชื่อตำรวจปะแล้วเขียนถึงผมเสียหายเกินอ่ะดูสิน้ำสกุลเหมือนสวมากกว่ามันขุดรูปเมื่อ2ปีก่อนไปเขียนด้วยเขียนข่าวให้โทรมาลงด่าผมเต็มเลยคือเพจหมอนอกคอกเนี่ยมันไม่ใช่เพจของโรงพยาบาลภูมิรักษ์ครับคุณสมยศเพจทางการของเราเนี่ยไม่ลงเรื่องของคนไข้อยู่แล้วครับแต่คุณปล่อยให้มีคนแอบถ่ายรูปคนไข้ในโรงพยาบาลได้ด้วยหรอครับที่จริงมันไม่ได้หรอกครับมันผิดกฎระเบียบแสดงว่าที่โรงพยาบาลคุณรักษากฎไว้ไม่ได้สิแล้วไหนจะเลือกที่หมอของคุณมาแอบเจาะเลือดของผมไปตรวจอีกผมคงต้องไปคุยเรื่องนี้กับรัฐมนตรีสาธารณสุขซะหน่อยแล้วล่ะว้าพี่ชนน้ำใจเย็นครับคุณสมยศเลิศมากใช่ไหมเลิศเลิศไหมเลิศเลิศแก้ไขยังไงใช่จะไปลบข่าวในเพจบ้านั่นได้เหรอโอ้
คงต้องพยายามครับเหมือนอยู่นะและอีกเรื่องนึงไม่ได้อันนี้พี่หมอของผู้บริหารทีวีทันเดอร์นะหรอใช่ค่ะคือแต่มันเข้าสู่กระบวนการไปแล้วผมคงทำอะไรไม่ได้ของบริษัททีวีทันเดอร์นี่ที่ได้ร่วมงานนะคะคุณคอยดูแล้วกันเรื่องนี้ผมไม่ยอมแน่เออถาแม่บอกเลยต้องเสียใจอยากเล่นซีรีส์วายอ่ะต้องอาแต่งเลยค่ะสวัสดีค่ะอาแต่งฝั่งแล้วฝั่งตัวด้วยนะคะแสดงดีมากแสดงดีมากจริงจริงใช่ใช่เหมือนหมอแล้วก็มาทอโรงพยาบาลใช่เป็นผู้บริหารแบบทรงนี้เลยเจ็บไหมใช่เจ็บครับเจ็บเพราะโอ้เดี๋ยวก็หายแล้วนะมาซีวีทีแม่เราโอ้โหกี้เก่งมากเลยรู้ป่ะเขามีผลงานอะไรร่วมกันหรือว่าไม่มีหรือว่ามันเป็นรักสามเศร้าระหว่างนัททิวพี่ฟูเป็นตลอดการ3คนมันเวียนน่าสนใจเธอนี่นะคะได้พอดแล้วเรื่องใหม่เหรอปวดหัวใจนายซีวีซีซีวีที2คนลุมแย่งหมออโถนะคะใช่ดีป่ะดีป่ะเฉามากโรงพยาบาลอะไรเนี่ยนี่เขาพยายามซื้อใจเด็กเด็กด้วยนะคะจะได้เจ้าของใครด้วยนะคะเพื่อให้เด็กอ่ะจะได้ไปบอกเจ้าของใครเออว่าแบบหมอคนนี้ไงบ้างเขามองฝันเพิ่งเคยเห็นต้นมีมุมนี้กับเด็กด้วยผิดนะคะอ้าวเขาเล่นกับเด็กให้ตลอดการดูนะคะอ่าว่ามีมุมรักเด็กรักครอบครัวนะคะเดี๋ยวนะเส้นความสัมพันธ์เป็นยังไงตอนนี้คือนัดพี่นัดทิวเนี่ยเข้ามาต้นน้ำเนี่ยเข้ามาเล่นกับเด็กให้ตลอดการเห็นว่าเรามีมุมอ่อนไหวรักเด็กเพื่อที่จะซื้อใจตลอดการอีกรอบนะคะอ๋อแล้วหมออโถล่ะหมออโถเป็นมือที่แค่เครื่องมือใช่หมออโถจะชอบตลอดการมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาเป็นแฟนเก่ากันแต่ว่าตอนนี้เขากำลังแบบซื้อใจตลอดการอีกรอบนึงเพราะเขาทะเลาะกันไปช่วงนึงห่างกันเนี่ยแหละเดี๋ยวแม่รอดูโอเครู้เรื่องบอกแล้วเราจะได้พอดใหม่กันเองจริงต้นก็มีหลานชายอยู่ของหมอเมซี่นี่แหละครับนี่ไงคะเขารู้จักครอบรู้จักครัวกันขนาดนั้นต้นมีหลานชายอายุใกล้เคียงกันเพื่อนที่ไหนคะเพื่อนร่วมรุ่นที่ไหนจะไปรู้จักมักจีและครอบครัวขนาดนั้นนะคะโอเคความสัมพันธ์แฟนเก่านะคะนี่นะคะเดี๋ยวนะสรุปคือตลอดการกับต้นน้ำเป็นแฟนเก่ากันเขาน่าจะมีความสัมพันธ์เกินเพื่อนมากๆสุดๆแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นแฟนเก่าหรือเปล่ากำลังดูอยู่เพราะว่าสมัยเรียนก็มีการแข่งบอกรักอะไรกันอยู่บนกำแพงเจอกันบ่อยๆตลอดการเรียนชีวิตที 4-5 ปีนะคะแล้วความเป็นจริงอ่ะหนูมีความสัมพันธ์แบบนี้กับใครไม่มีหรอคนปกติไม่มีทางมีแบบนี้แน่นอนยกเว้นมันคืออินทิเมซี่อ่ะความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากๆโอเคเดี๋ยวแม่เราดูโอเคเห็นไหมล่ะแถมขาหักเหมือนกันด้วยเพื่อนสาวคงเข้าใจความรู้สึกของเด็กแหละแต่จะมาเล่าออทูจริงเหรอแต่จะมาเล่าเนี่ยเราเป็นแพทย์ใช้ทุนกับต้นมาสามปีใส่คายนิติเวชซีวีทีมาเล่าออทูนะคะใช่ต้นไม่ชอบเล่าเรื่องครอบครัวให้ใครฟังอ่ะเห็นไหมล่ะไม่ชอบเล่าเรื่องครอบครัวให้ใครฟังแต่เล่าให้ตลอดการฟังนี่นะคะไม่มีเพื่อนรักเพื่อนร้ายนะคะความรักนะคะดูนะคะเป็นลูกคนเก่าของพี่เองแล้วเด็กเป็นยังไงบ้างอ่ะเด็กตอนนี้ก็ปลอดภัยดีนะครับไม่มีใครเป็นเจ้าของใครเลยนะถามว่าเด็กเป็นไงบ้างหรือว่าตลอดกาจะมาลาวก่อนลาวอโรหรือไม่เขาก็ไลน์ไปเล่าให้กันฟังนะคะหมอโทรกับหมอ CVT นะคะเพราะเด็กโอเคแล้วอัปเดตในอ่านฟิล์มด้วยกันเขาเป็นแฟนเก่าเขาต้องมีไลน์กันอยู่แล้วป่ะแล้วก็เขาอ่านทีมด้วยกันเจอก็ว่าเด็กผ่าดีนะเราแบบผ่าเป็นยังไงบ้าง accept alignment เก่งมากเลยแรงมากฝีมือดีมากขึ้นเลยนะแล้วพ่อของเด็กล่ะเป็นยังไงบ้างนายผ่าได้ยังโดนการที่ ICU อยู่เลยนี่แหละเริ่มแล้วนะเข้าไปได้เมื่อไหร่ก็เลยนะเราอยากรีบจบคดีนี้เท่าไม่เกี่ยวอะไรพูดถึงเรื่องคดีแม่ทำตัวแม่เองแม่ทำตัวแม่เองนะคะลองตัวเองไปเสี่ยงทำไมดูด่าอีกรอบนะคะก็พอรู้ว่าเขาชนเด็กนี่แหละมันอดไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันไม่เป็นไรเป็นนะห่วงน้องดีกว่าต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างก็อาจจะไม่จริงก็เรื่องนี้แหละที่อยากให้กระแตช่วยอ่ะคือตอนนี้น้องเขาก็ไม่ใช่หมอเจ้าของใครยังไม่ได้เจอพ่อนะ
ต่เขาอาจจะได้ยินมาแล้วแหละว่าพ่อไม่ปลอดภัยอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งขาก็ต้องตามเด็กไปด้วยไม่รู้จะกลับไปเตะบอลได้เหมือนเดิมหรือเปล่าสภาพจิตใจน่าแย่อยู่อ่ะคอนซัลท์ใส่ค่าให้แฟนเก่านะคะเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราให้เด่นคุณส่งใบคอนซัลท์มาที่เราเนาะเออเฮ้ยคือหมดอ่ะคือนะมันก็อย่างนี้อยู่แล้วแม่ความสัมพันธ์นะคะพอเดาได้นะคะเก่งอ่ะอยู่แล้วนะคะนี่นะคะรู้ว่าความสัมพันธ์เขาลึกซึ้งมากสุดๆเออก็ต้องแบบมาคอนซัลท์ให้กลัวเหนื่อยไงเก่งอ่ะนี่ตอบบทได้แล้วนะเป็นคนเขียนบทได้แล้วนะถูกต้องเจมหมอใส่ใครคิดในใจว่าใส่ใครเด็กไหมอืมพอตื่นแล้วนี่พ่อคุณพ่อเหนื่อยอุ้ยมีโฟลงสวัสดีค่ะคนไข้อาการเป็นยังไงบ้างคะมีหายใจหอบเหนื่อยไหมคะเลิศไหมอุปกรณ์จัดเต็มเลิศอ่ะมีแน่นหน้าอกไหมคะพยาบาลดูรีบมากเนาะมีพีดอปพีดอปพีดอปไม่เวลาเราดูคนไข้เห็นอะไรแบบนี้เราก็จะไม่ตกใจขอ notify เคสคุณมนัสค่ะตอนนี้ BP ดับ60 40ค่ะ heart rate แท็ก146แต่ก็ดับเยอะอยู่นี่เนาะ oxygen set ได้76มีอาการนี่นะคะมาหมดเลยนะคะพยาบาลน่าจะต้องเหงื่อตกนะคะอ่ะเฉียน BP ดับ set 76ตอนนี้ก็โพสออกก็บัดร้อนคอมมอนมาก BP ดับ heart rate เร็ว set ดับบัตรลอสได้หรือไม่ก็รีบีดได้ผ่าในปอดก็ได้ก็จะเป็นได้หมดเลยเพราะผ่าข้างใหญ่ตรงเนี้ยอะไรก็ได้นิวเมดิซินัมนิวโมเมดิซินัมได้ฮีโมทอแรกอีกรอบก็ได้รอบอินเฟคชันอินเฟคชันก็ได้หรือไม่ก็อีพวกสายที่เดนที่ใส่เข้าไปมีปัญหาก็ได้ได้หมดเลยหรือไม่ก็นี่นอนทับทิ้วได้นะคะนอนทับทิ้วเป็นไปได้ทิ้วหักทิ้วหักค่ะรบกวนมาดูคนไข้แน่นะคะยังตื่นโอเคครับพยาบาลเขาเหมือนนะเดี๋ยวหลอกเหมือนนะบีพีดอปนะคะรบกวนอาจารย์ขึ้นมาดูคนไข้หน่อยนะคะพี่โทนี่ต้องอันนี้แล้วนะคะให้โหลดให้อะไรก็ไปนะคะกว่าจะวิ่งไปถึงจะฆ่าตายนะคะสั่งก่อนปกติก็จะแบบปกติรอคอสอไปก่อนนะคะ BP ดอปนะคะโหลด IV โหลด IV นะคะอะไรก็ว่าไปอินโนโทปอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้วิ่งไปถึง15นาทีตายนะคะไปถึงตอนปั๊มนะคะอีนี่เดียวถึงอยู่ชั้นเดียวอ๋อเหรอได้ได้ได้ไปถึงเขาอยากวิ่งเขาอยากวิ่งเห็นไหมล่ะพี่พยาบาลเขาทำให้โอ้โหพาเลท120นะคะใช่เหมือนนะคะของผอมนะคะ EKG ไปเลยเขาก็ทำรออยู่แล้วทำรอใช่รู้ใจพยาบาล CVT เก่งพยาบาล ICU เขาเก่งเขาทำแทนหมดแล้วบางคนเขาโหลดให้ก่อนเลยใช่เขารู้ว่าแบบคนไข้เป็นยังไงควรทำอะไรมาดู EKG นะสิเห็นไหมอีกอย่างบีพี่ดับซิว่าเบิ้ง EKG มันเน็ตไปแล้วอ๋อถูกต้อง EKG มี S1 Q3 T3 ก็เป็นเร็วนะ PE เป็น Massive เป็น PE เป็น PE อันนี้ก็ปกติ PE เนี่ยเป็นได้หลายอย่างอันนี้ก็จะเป็น specific หน่อย S1 QTTT ปกติ PE ได้หมดเลยเราจะมาแท็กกี้คาร์เดียเฉยก็ได้ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นแท็กกี้คาร์เดียส่วนใหญ่ most common ไซนัสแท็กกี้ไซนัสแท็กกี้คาร์เดียนานๆก็จะเจอ S1 QTTT เดี๋ยวผมขอส่ง pulmonary CT ด่วนเลยได้อาจารย์ก็จะส่งเป็น PE protocol เนาะต้องเลิศอ่ะก็เป็นคอมพลิเคชันจากนอนนานผ่าตัดได้เป็นแบบนอนนานด้วยหรือคนไข้มีแบบเลือดการแข็งตัวของเลือดผิดปกติได้อะไรว่าไปเนาะเลิศอ่ะพี่ช่วยนี่เข็นเปไปด้วยแต่ไปแต่ขอเร็วได้เร็วนะคะ CTPE ยิ่งกว่า emergency นะคะโรงพยาบาลแบบเลิศอ่ะอ๋อครับต่อคิวรอได้ขึ้นอีมืออีเมอร์จริงอยู่แต่ว่าอีเมอร์แบบรอคิวเตรียมพร้อมเนาะคอนทราเตรียมรอคิวอีเมอร์เนาะกว่าจะขอหมอเอ็กซเรย์ได้นะคะถ้าไม่ใช่ตลอดการโทรเองก็ยากนะคะต้องโทรไปขอหมอเอ็กซเรย์นะคะนี่มีประสบการณ์แบบว่าเป็นอินเทิร์นเป็นเดนโทรขอเนาะโอ้โหโดนอีวีเดนซีทีอีวีเดนพีคืออะไรคะนี่นะคะโชคดีที่มี S1 QTTT กับอันนี้มันได้ไงโพสออกนะคะแต่อย่างที่ว่าส่วนใหญ่อะมันก็จะเป็นแค่ไซนัสแท็กถูกต้องแล้วมันไม่ชัดเจนอะแล้วมันไม่ชัดแซนดอปในห้อง ICU อะไรก็ได้มันก็จะมีแซนดอป EP ดอปสกอร์อะไรอย่างเงี้ยสกอร์ถูกไหมเนาะอย่างเงี้ยต้องโอ้ยดีไดมงดีไดเมอร์ส่งหรือยังนะคะจำสกอร์ไม่รู้ส
กอร์เวลสกอร์เวลหรือเปล่าเวลสกอร์ไหมเออถ้าPE ถ้าผิดขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าอันนั้นขาค่ะถ้าเวลสกอร์เป็นขา EVT แต่ว่า PE ก็รอไปก่อนแต่มันส่งพวกดีเดมเมอร์อะไรเงี้ยดูการแข่งตัวของเลือดอะไรเงี้ยปกติถ้าผิดคอมเมนต์เพราะเนี้ยห่างมากนะคะห่างมากหมอเฟมิดกับหมอเฟมิดอดีตมากๆนะคะกับอดีตสุดๆนะคะกับอดีตอินเทิร์นทุกท่องนะคะอดีต R0 เม็ดนะคะได้แค่นี้แหละค่ะขออภัยด้วยเท่านี้นะคะอุ๊ยคุณแม่สวยอ่ะคุณแม่ดูใจดีมากเลยอ่ะฮัลโหลคุณพัชสรคะพยาบาลมีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับคนไข้มนัสค่ะค่ะเดี๋ยวแม่มานะลูกนะคุณแม่เขาก็แบบเข้มแข็งมากเลยอ่ะสามีอยู่แบบICU ผู้นอนอุบัติเหตุใหญ่มากยิ้มให้ลูกเสร็จก็ต้องไปจัดการดูสามีแต่เด็กเล่นดีนะเนาะเหมือนคนไข้นี่สวัสดีครับรับบทใส่ใครเด็กสวัสดีครับหมอชื่อหมอกระแตนะครับนอกจากความเจ็บปวดของเรื่องขาแล้วหมอจะมาดูแลจิตใจของเมซี่นะคะมีคนแซวว่าหมอกระแตคือเจนจิราเกิดใหม่อ๋อหรอครับอ๋อรอที่แล้วปีชายเป็นครูเออชายเป็นครูอ๋อถูกต้องไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวร่างกายของเมซี่จะค่อยๆเยียวยาตัวเองได้นะชาติที่เราชีทำบาปอะไรอ่ะตอนเป็นเจนจิราทำไมชาตินี้ได้เกิดเป็นหมอไม่ได้ทำบุญจำอะไรเนาะบุญเหมือนจะขาดตายเร็วไม่ได้ก่อบุญมากชาตินี้ก็เลยต้องมากลับมาเป็นหมอใช้กรรมเป็นหมออีกใช้กรรมเป็นคนน้อยอ่ะคุณแม่เนาะอะไรไหมครับเป็นคนบาปหนักผมอยากเจอพ่อครับตอนนี้พ่อเป็นยังไงบ้างพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะผลเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์นี่นะคะอ่าน CT เองนะคะอ่านเองเลยครับไม่รอนะคะไม่ค่อยดีฮะแต่ก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันคนไข้มี massive PE ที่ pulmonary artery อ่ะ PE เหรอคะอาจารย์เลิศเลิศทวนเดี๋ยวผมขอ set OI emergency for pulmonary embolectomy ด้วยนะฝากแจ้งนมยาเลิศนะคะทำเองผ่าเองนะคะใจกล้าใจแข็งพอนะคะไม่สเตเบิลก็ต้องสู้ตายเพราะมันอายุน้อยอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวทำเองค่ะอาจารย์คะคนไข้เซตดรอปค่ะรู้แล้วแล้วแบบนี้จะผ่าตัดไวหรอคะไม่สเตเบิลมันไม่ขึ้นหรอกเพื่อช่วยชีวิตคนไข้อ่ะลองทำมันยังไงมันก็ไม่ขึ้นหรอกจะไปใส่รอก็ไม่ได้ยาละลายริ่มเลือดอะไรเมื่อไหร่ผมจะได้เจอพ่อปักอินอ็อกไซด์เสียเมื่อเช้าแม่บอกว่าตอนนี้เขาก็ไปผ่าตัดมาก็เสี่ยงซวยนะแล้วก็ที่ยากก็ไม่ใช่อะไรนะคะอันแนทจะให้เซตหรือเปล่านะคะจริงเนาะต้องต่อสู้กับต้องต่อสู้กับอันแนทนะคะเจ๊ปังจะให้เซตไหมมีแต่คนไข้ใกล้ตายนะสิเย่ตลอดการชอบทำภาระนะคะเออนี่ไงถ้าพ่อฟื้นเมื่อไหร่ก็จะได้เจอพ่ออ๋อเพราะว่าสภาพแวดล้อมไม่ค่อยดีเนาะเซตตะเคียนใกล้ตายมาเซตตะเคียนแบบนี้มาแล้วเราเป็นความเสี่ยงนะคะอันแนทก็ซึมเศร้านะคะเมื่อกี้ที่พี่พยาบาลมาตามแม่ออกไปคือไปเจอพ่อใช่ไหมคะเด็กเล่นดีนะเด็กน่ารักน้องน่ารักอ่ะเมซี่ครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้คุณพ่อต้องไปผ่าตัดอีกรอบนึงนะอ้าวทำไมเหรอคะคือแม่จริงไม่บอกก็ได้นะผ่าตัดรอบแรกอะคุณพ่อก็อาการดีขึ้นแล้วหลักการก็คือเราก็จะไม่โกหกเด็กในปอดแต่ว่าเราจะมีวิธีเลี่ยงพูดแต่ไม่ต้องห่วงนะครับคุณหมอแล้วก็พยาบาลกำลังช่วยเหลือคุณพ่ออย่างเต็มที่นะครับจบดีสมกับเป็นหมอจิตเวชคุณพ่อจะไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับเนาะก็ไม่ตอบก็ไม่ได้พูดให้กำลังใจคนไข้มี massive pulmonary embolism ที่เมนทีเอนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะทำ pulmonary embolectomy นะครับอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือผ่าตัดปลอดเชื้อมันจะมีหมอสั่งคนหนึ่งหนูแบบติดมากมผมจะทำวันนี้ให้เต็มที่ผมจะทำให้ดีที่สุดก่อนเริ่มโออาร์อันนี้สิงเนเจอร์นะคะตัวจริงนะคะรอแม่ต้องเอาไว้เขียนในบทนะคะมันมีคนพูดจริงๆนะคะเขาทำเพื่อสร้างแรงกำลังขวัญและกำลังใจบูสต์เป็นคนตลกบูสต์บูสต์ไม่ออกไม่ออกบูสต์บูสต์ใช่ผมจะทำวันนี้ให้เต็มที่เออเลิศนะทุกสั่นอะไรอ่ะหมอสันปกติเนี่ยแม่เป็นเจนสันถูกต้องเลิศอ่ะเขาเป็นคนแบบไหนคนตลกนะคะคนตลกน่ารักอ่ะถูกต้องบูสต์บูสต์บูสต์เซอร์ไลฟ์แฟนค่ะอันนี้คนไข้มีอะไรน่ากังวลไหมคะมี BP ต่ำกับเทคที่ก้าเดียค่ะคือต้องถามว่าอะไรที่ไม่น่ากังวลมากกว่าหัวจรดเท้าไม่มีอะไรปกติเลยไม่มีอะไรแบบว่า BP ดรอปเซตดรอปพาร์ทเร็ว PE นะคะโฟลด์ออฟ
โพสต์ออบนะคะรีออบอีกกำลังเจ๊งๆนะคะเอออันนี้เนี่ยเห็นหน้าอันนี้เนี่ยแบบนี่นะคะไม่สบอารมณ์นะคะอันนี้พร้อมนะคะอันนี้คือไม่จอยแล้วตอนนี้เพราะคนรีเซติเต็ดระหว่างผ่าตัดไม่ใช่หมอสันนะคะอันแนทนะคะถูกต้องมาพุทเลือดให้นะคะถูกไอโนโทปอีกไอโนโทปให้นะคะคนไข้ได้รับแอนตี้ไบโอติกโปรไฟลักซิสหรือยังคะได้เซฟาโซลิน1กรัม IV อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยต้องอันนี้นะมีพี่ดอบเมื่อกี้ตลอดการต้องเมอร์โลพีแนมนะคะต้องแบบว่าเซฟาน่าจะได้มาอยู่แล้วแหละเนาะเพราะว่าเออใช่ว่าเป็นอะไรนะแบบโนโซโคเมียวโนโซโคเมียวแล้วในโรงพยาบาลแล้วเชื้อก็จะรุนแรงหน่อยพวก ICU CVT น่าจะมีแต่เชื้อดื้อยาที่คนไข้ม่านแก้วเต็มโรงพยาบาลเลยว่าแบบ VIE CIE ต้องกันกันไว้ทุกอย่างสายเต็มไปหมดโอ้ยมีใส่อันนี้ด้วยนะคะซีเทนทัลไลน์ด้วยนะคะมีซีไลน์นะคะซีไลน์สไปเดอร์ครับนี่โทนี่คือถังสไปเดอร์เก่งมากคือแบบโอ้ยแรงดีอย่างโทนี่ทำยากนะคะใช้แรงนะคะจริงโอ้ยถ้าเด็ดร้อยสี่สิบมาทำอะไรเขาเนี่ย BP 85-55เพาร้อยสี่สิบออฟแซด 90% ค่ะบอกคุณทำไมขอไปเรียนด้วยนะครับกดดันให้ครบแล้ว3นาทีค่ะโอเคมันจะมีจอให้หมอสันเขาดูได้อยู่เออจะเหลือบเองยังเว้นว่าแบบเอ้ยยุ่งอยู่ถามสักหน่อยอะไรไม่ดีเนาะแบบว่าไม่มันน่าจะตายไม่ให้มันเงียบไปไงไม่งั้นแบบมันเป็นละครเนาะมันก็จะต้องมีจังหวะเสียงการโต้ตอบเออต้องหมายว่าคนไข้ไม่ดีบายพาสออนบายพาสออนครับเลือดอ่ะเย็บคาร์โดพิเจียครับว้าเลือดแม่เลือดแม่ทุกวันนี้เก่งอ่ะต้องให้เครดิตหมอ CVT หมอ CVT เขามากันหลายคนนะคะเขาปรึกษาหลายคนนะคะโอ้ยเลิศออนไบพาสดูเย็บพีเจียแบบโอ้ยนี่ดูสิอันนี้เกินความสามารถแม่ละเขาบอกว่าเป็นของจริงโซดาวครับเซตหมดอายุไปแล้วเซตของจริงหมดนี่นะคะน้องเรสิเดนต์ CVT นะคะเรสิเดนต์ไม่เนียนนะคะเรสิเดนต์แบบเรสิเดนต์ไม่เนียนนะคะเรียนมานานเรียนมานานไปใช้ทุนก่อนพีเจียออนครับไปใช้ทุนก่อนกลับมาโอเคเราทำการเปิดเส้นเอนะครับขอเบรก15ครับแต่ว่าก็คงความไทย PBS นะวิเขาดูทำเหมือนมากเลยปิดเปิดเส้น PA ป้อนครับแล้วก็ไปคีบคลอตออกมาดูคลอตนะแบบเหมือนมากอ่ะโอ้ยโหเยอะมากเลือดอะเหมือนนะ CPE เป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าทำจากอะไรเลือดหมูค่ะตับอ๋อหรอเพราะเลือดหมูมันจะไม่ได้คอนซิสเทนซีเลือดหมูมันจะเหลวไปหน่อยมันคีบไม่ได้ตอนนี้พีเจ20นาทีครับอันนี้แบนเป็นแบบตับเดี๋ยวเย็บปิดนะตับหวานอ๋อบริษัทศูนย์ครับอุ่นกุ้นแล้วหิวอุ้ยเราต้องไปกินข้าวกันแล้วแหละกินจุ๊กหรอแม่จุ๊กถูกต้องวินอปั๊มได้วินปั๊มนะครับอันนั้นบอกเหรอคะได้เหรอคะได้กี่โมงคะมีพี่ยังตอบอยู่เลยเนาะฮาร์ดปั๊มปิ้งไม่ดีเลยอ่ะเออวินให้โนโถไปตั้งเยอะแล้วนะเออตอนนี้วินปั๊ม 30% ครับ BP ดรอปครับไหวไหมหมอสันงงนะคะมาวินกูทำไมหัวใจคนไข้นะคะแต่ว่านาแนทต้องอย่างนี้นะคะเอออันนี้ก็จะแนทต้องเป็นเฮดแอเรียนะคะต้องจัดการยูจะควบคุมจะวินออฟแล้วหรอเดี๋ยวก่อนเออถูกต้องไม่ตกใจนึกว่ามีคนเป่าในตัวน้องอะไรอ่ะน้องเมสซี่เป็นอดีตของน้องก็มีความไทย PBS เนาะก็จะเล่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องราวเป็นแบบคุณธรรมเออเป็นความเนาะความดราม่าดราม่าของเคสต่างๆแต่ว่า TV Thunder เนี่ย Mood and Tone สวยนะองค์ประกอบภาพฟีลลิ่งอะไรเงี้ยดูสิแม้ว่ามันแบบเป็น Mood Realistic คือเขาทำออกมาเป็น Mood แบบเป็นจริงอ่ะเออดูแบบง่ายๆใช่องค์ประกอบภาพดีเนาะยอมสีสวยร้องไห้ได้นะถ้าลูกอยากร้องคุณพ่อน่ารักอ่ะหาที่นี่ไม่ติดก็มีสโมสรอื่นรออยู่นะลูก
แต่ผมไม่อยากเล่นแล้วทำไมอ่ะก็ผมไม่เก่งโค้ชเขาไม่เลือกผมบนโลกนี้นะไม่ได้มีโค้ชแค่คนเดียวทีมฟุตบอลก็เหมือนกันหรือเพิ่งยอมแพ้สิลูกแต่ผมไม่เก่งเด็กน่ารักมากลูกยังเก่งขึ้นได้อีกขนาดเมสซี่ที่ลูกชอบอ่ะกว่าจะเข้าทีมบาร์เซโลน่าได้ก็โดนทีมอื่นปฏิเสธมาเหมือนกันแต่ผมไม่ใช่เมสซี่ผมไม่อยากเล่นแล้วเอางี้นะถ้าเกิดลูกแต่ว่าน้องน่าสงสารนะน้องเนี่ยโดนพ่อกดดันตั้งแต่เกิดเลยนะไม่ชื่อเมสซี่ไม่ชื่อเมสซี่ตั้งแต่เกิดเลยน้องคงจะอยู่กับความคาดหวังกดดันมาจนถึงอายุเท่านี้มันก็เลยแบบผิดหวังเยอะจะเลิกเล่นฟุตบอลอ่ะพอลูกไม่รักฟุตบอลแล้วอ่ะพ่อจะไม่ห้ามเลยโอเคไหมแต่ถ้าเกิดลูกยังรักฟุตบอลอยู่แต่จะมาเลิกเล่นเพราะว่ากลัวแพ้อีกครั้งอ่ะพ่อไม่เห็นด้วยนะยังไงเขาก็ให้ลูกเลือกเลยเขาไม่รักแล้วก็ชื่อก่อนไหมตั้งชื่อเมสซี่เป็นอย่างอื่นก็ได้ลูกพ่อไม่ติดใจโอเคแป๊บหนึ่งชื่อเปลี่ยนชื่อเจธนาทิพย์ธนาทิพย์นะคะเจธนาทิพย์เป็นนักแสดงนะคะไปเป็นอย่างอื่นมาเป็นอินฟลูเป็นนักบอลถูกต้องเป็นสโมสรอื่นเป็นนักบอลไทยแทนเนาะถ้าไปต่างชาติไม่ได้เหมือนเมสซี่ก็เป็นเจธนาทิพย์ถูกงั้นไทยลงไทยแทนปั๊บบอกน้องว่าเป็นอินฟลูถูกต้องน่าจะรายได้ดีถูกจำไว้นะลูกเมสซี่เขาดูเชื่อรองเท้าหลุดนะก็ผูกไว้มีคำคมตลอดนะคะไทย PBS ถูกแพ้สู้ใหม่เป็นสไตล์ของเขาเป็นสไตล์ของเขาอย่านะต้องมีกิมมิคคำคมสอนใจนะคะติดทีมชาติพอรออยู่นะแม่กระแตเลยอ่ะผมกลัวพ่อจะไม่ได้เห็นผมติดทีมชาติแต่ถึงพ่อจะไม่ตายผมก็คงติดทีมชาติไม่ได้อยู่ดีโอ้ยพูดออกมาเลยนะถึงพ่อจะไม่ตายน้องเก่งอ่ะว้ายแม่สีเล็บสวยเนี่ยทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะครับแพทย์สาวก็จะแบบสาวผมเป็นแบบนี้ซ้อมไม่ได้ครับดีนะคะพี่หมอว่าก่อนที่เราจะคิดไปถึงเรื่องของการซ้อมเนี่ยเรามาค่อยๆโฟกัสไปทีละจุดก่อนดีกว่าไหมตอนนี้เราก็มาโฟกัสการรักษาขาของเมสซี่ให้หายดีก่อนพอหายแล้วเราค่อยกลับไปนึกถึงเรื่องการซ้อมกันดีไหมครับผมจะหายไปเล่นฟุตบอลอย่างเดิมได้จริงๆเหรอครับเดี๋ยวพี่ถามหมอโทรไปก่อนพี่ถามได้ไหมครับ ชื่อเมสซี่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เป็นคนตั้งให้หรือเปล่าครับใช่ครับคุณพ่อชอบฟุตบอลมากแล้วก็ชอบลีโอเนลเมสซี่ด้วยอย่างนี้เราชอบเขาด้วยไหมครับชอบครับรู้ไหมลีโอเนลเมสซี่เองอ่ะเขาเคยบาดเจ็บจนต้องผ่าตัดเลยนะจริงเหรอครับแม่ก็มีความรู้รอบตัวนะคะโอ้โหตอนนั้นนะกระดูกเท้าซ้ายแตกเขาต้องพักฟื้นนานถึง3เดือนเลยอ่ะแต่พอเขาหายแล้วก็กลับมาเล่นฟุตบอลได้ปกติแม่ไปรีเสิร์ชก่อนมาปี2022เขาก็ไปคว้าถ้วยฟุตบอลโลกก่อนที่จะแข่งในทีมชาติอังกฤษเลยหมอตอนนี้นะครับเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพมาเกือบ20ปีเลยนะโอ้แน่นนะคะยิ่งกว่าสำนักข่าวนะคะตอนนี้เมสซี่เองก็บาดเจ็บมันก็ต้องใช้เวลารักษาเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่พี่หมอบอกนะร่างกายของเมสซี่จะค่อยๆเยียวยาแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองได้ถ้าหากเมสซี่เชื่อฟังคำสั่งของพี่หมอแล้วก็ทำกายภาพหลังจากนี้นะครับพอหายดีแล้วเราค่อยมาวางแผนการซ้อมเพื่อทำตามเป้าหมายของเราแบบนี้คิดว่ายังไงครับครับผมจะรักษาไข้หายและรีบกลับไปซ้อมเพื่อที่จะได้ให้ติดทีมชาติผมจะสู้สู้พี่หมอก็จะสู้เป็นฟิล์มหมอเด็กนะแม่เมสซี่คะถ้าอยากหายไวๆต้องเรียกพี่หมอคนสวยนะว้าวแม่เลิศอ่ะแม่แบบเอนจอยตัวคนไข้เวอร์อ่ะแต่ก็หายแล้วนะครับใครโฟใหม่รอบสินะโฟใหม่ครับโอ้สาวยาวมากเครียดเลยเครียดพ่อสัญญานะว่าจะมาดูผมแข่งทีมชาติแน่นอนสิพ่อจะพลาดได้ไงลูกก็พ่อชอบไม่ว่างพ่อไม่ได้ชอบไม่ว่างนะลูกโอเคพ่อสัญญาโอเคมาไอหมอกระต่ายแต่ว่าหายเพราะปฏิหาริย์นะคะเดี๋ยววินใหม่ช้านะไปทำบุญเก้าใหม่ครับถูก
ต้องโอ้ยนี่กูแคมด้วยอ่ะรอบนี้หัวใจบีบตัวได้ดีกว่าเดิมน่าจะเอาไปผ่านได้ค่ะตอนนี้โฟร์ 30% ครับเลิศอ่ะออปั๊มเลยเอาจริงๆไม่เป็นเรื่องเลยนะสเต็ปนี้คือแบบเป็นเรื่องของเขาละรอฟังหมอ CVT พี่โน้ตเขาพูดมาแล้วเราก็แปลงเป็นบทคำให้ใช่ขอบคุณนะทุกคนคุณแม่เอ็กซ์ตร้าเขาแสดงดีนะเนาะเอ็กซ์ตร้าเรื่องนี้มูดแอนโทนก็ดีเรียวๆเดียดภาพแสงเขาสวยนะดูสิหมอคะสามีฉันเป็นยังไงบ้างคะการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีนะครับตอนนี้เราย้ายคนไข้ไปห้องไอซียูแล้วครับขอบคุณหมอมากครับขอบคุณที่ช่วยสามีฉันนะครับขอบคุณครับไม่เป็นไรเลยนะครับมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วจริงๆมันไม่ใช่ฝีมือผมคนเดียวหรอกครับยังมีเจ้าหน้าที่หลายท่านนะครับทั้งในและนอกโรงพยาบาลที่มีส่วนร่วมช่วยให้คนไข้เขารอดชีวิตมาได้นะครับแต่สำคัญสุดเลยเนี่ยคือเป็นเรื่องจริงจริงต้องให้คนหนึ่งรอดไม่รอดนี่ต้องแบบหลายคนมาดูองคาพยพช่วยกันเข้าใจแล้วค่ะคุณหมอเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะครับครับงั้นผมขอตัวนะครับแสดงดีเนาะโดนพรอมิสจัดฟรูภูมิรักไปยิงแอดนะคะเอกชนนะคะภูมิรักเนี่ยไปยิงแอดอยู่ทางด่วนนะคะสมยศทองตรีนายครับนายคนตรวจแอลกอฮอล์ออกมาแล้วครับนายนี่ครับนายดูสิห้องพิเศษก็เอกชนสี่สิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไม่เกินข่าวนี้ละมึงจะฟ้องกลับให้หมดเลยไม่33หรอเดี๋ยวไปโทรเรียกทนายปกไว้หน่อยมันต้องไม่เกินครับนายไม่33คุณไม่30เหมือน40เนี่ยจะไม่เกิน50ป่ะเดี๋ยวไปหาอีกทีแต่คนไม่แต่ว่าเขามั่นใจว่ามันไม่เกินสวัสดีครับปอทวีเชิญครับรู้ผลตรวจแอลกอฮอล์หรือยังครับปอทวีทราบแล้วครับสรุปว่าผมไม่ได้เมาทีนี้ถึงเวลาที่ผมจะฟ้องร้องบ้างแล้วผมกำลังโทรเรียกทนายมาจะได้ปรึกษาว่าฟ้องใครบ้างไอ้เรื่องเพจหมอนอกคอกที่เอารูปคุณสมยศไปลงใช่ไหมครับฟ้องโรงพยาบาลนะคะมาเจาะแอลกอฮอล์คุณสมยศฟ้องโรงพยาบาลไปมันก็เหนื่อยทั้งสองฝ่ายไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรสู้เรามาตามหาคนผิดเอามาลงโทษดีกว่าจะว่าไปผมก็ไม่ได้อยากฟ้องโรงพยาบาลหรอกครับเอาเป็นว่าผมมีเงื่อนไข3ข้อโอ้ได้ครับปากเขาเร็วเนาะข้อแรกผู้บริหารให้เพจของโรงพยาบาลลงข้อความขอโทษผมแล้วประกาศได้ว่าผมยินดีให้ตรวจแอลกอฮอล์แล้วผลก็ออกมาผมเป็นผู้บริสุทธิ์เรื่องนี้ได้เลยครับเรื่องที่สองหมออินเทอร์น่ะเมื่อคืนมารักษาผมมารยาทไม่ดีเลยไม่มีเซอร์วิสไมล์ไม่รู้หน้าที่คุณควรไปอบรมหมอของคุณแล้วก็ให้เข้ามาขอโทษผมด้วยเรื่องหมออินเทอร์เนี่ยเดี๋ยวผมคุยเองดีครับแล้วเรื่องที่3ผมจะฟ้องหมอคนที่ทำเกินหน้าที่ตัวเองละเมิดสิทธิ์ผมเอาเลือดผมไปตรวจคุณในฐานะผอ.ต้องรับปากผมว่าจะไม่ช่วยปกป้องหมอคนนั้นพูดยากไม่งั้นผมก็จะฟ้องให้หมดเลยทั้งหมอและโรงพยาบาลยังไงล่ะแม่เห็นไหมล่ะเนี่ยแหละเนี่ยแหละพูดกันเมื่อกี้ว่าไม่อยากจะให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นกับหมอคนไหนนะแต่ว่าเราไปบอกไว้ครับเราสติ๊กมาเขาเองนะเออจริงจริงเขาจะเมาหรือไม่เมาก็ได้ถูกถูกอันนี้แม่ผิดแบบหลายอย่างเลยไปสติ๊กมาเขาคิดว่าเขากินเหล้าเมาไปขับรถชนใบแอดเขาไงใบแอดเพราะว่าเขามีคดีนั้นนี่นู่นจริงผิดหลายอย่างนะเนี่ยเนาะถึงเราจะคิดเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำอยู่ดีไม่ทำนะไม่ทำถูกต้องค
ือมีคนมาขอพบคุณหมอพลอยครับโอ้ยน้องเป็นโรคน่ารักบอกแล้วครับแต่เขาบอกว่าเขาจะฟ้องคุณหมอข้อหาทำร้ายร่างกายและผิดจริยธรรมทางการแพทย์ฟังหนูเล่าแล้วแม่กลัวเลยไม่ซื้อดีกว่าน้องเฟลโลชื่ออาทิตย์เหรอเนี่ยคุณสมยศที่ผมมาแจ้งคุณหมอพลอยระดาว่าทางเราต้องฟ้องร้องคุณหมอทั้งทางแพ่งและทางอาญาทางโรงพยาบาลของเราไม่คิดจะช่วยอะไรหมอของเราเลยหรออาจารย์โอ้ต้องปล่อยกฎหมายจัดการนอกจากไม่เคยทำอะไรให้ภูมิใจสักอย่างยังจะมาทำให้วงตระกูลเสียหายอีกเอาไปดูเองแล้วกันเอาเรื่องคุณสมควรไปขอโทษเขาอะจะได้จบเรื่องกันผมไม่เห็นด้วยนะครับเรื่องเหตุการณ์เมื่อคืนน่ะการต้องถูกสอบสวนหรือเปล่าวุ่นวายเลยโรงพยาบาลอะไรเนี่ยวุ่นวายมากโรงพยาบาลไอ้ภูมิรักหลายสตอรี่มากในเรื่องเดียววันนี้เรื่องเยอะมากนะใน1 EP 34ปมแล้วเป็นเรื่องเป็นราวหลายประเด็นเลยที่เราแบบดิสคัสถูกต้องถูกต้องอุ๊ยมาดูกับพี่แซมก็สนุกมากเหมือนกันแล้วก็นานมากสุดๆนี่ต้องตัดป่ะไม่ตัดเหนื่อยยิงยาวเลยล่ะยิงยาวเป็นปัญหาของคนดูนะคะให้คนดูเขาไปตัดสินใจกันเอาเองตัดต่อกันเองแต่ EP นี้มีประเด็นดิสคัสหลายอย่างที่อยากจะให้คนดูรู้แล้วก็พวกเราหมอกันเองด้วยเนาะเนาะใช่เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเป็นเรื่องที่สำคัญจำเป็นนะพื้นฐานถูกสุดๆแล้วก็เป็นข้อคิดไว้แล้วกันเตือนใจไว้อยู่เสมอเพราะทุกวันนี้เนี่ยมันฟ้องร้องกันเยอะมากจริงแล้วก็อาชีพเรามันไม่เหมือนเดิมแล้วจริงขาที่อยู่ข้างคุกข้างตารางไม่ได้พูดเกินจริงนะคะอืมเขาฟ้องกันจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรักชีวิตรักเลขวอต้องดูเออถาชาแนลแล้วก็ติดตามพี่แซมนะคะได้ค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนแล้วก็น้ำพริกดาราอย่าลืมไปสั่งซื้อนะเป็นค่าตัดต่อค่าเครื่องบินพี่แซมด้วยสำหรับวันนี้เรา2คนก็ต้องลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่เอพิโซดต่อไปบ๊ายบายจ้าเจอกันค่ะ